สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคุณหมอขาครับ EP นี้เป็น EP ที่30EP ที่38ครับวันนี้ก็กลับมาฟังกันได้ในช่องทางรับผมให้แต่งพูดเนี่ยให้แต่งพูดเนี่ยให้แต่งพูดเนี่ยในช่องทางต่างๆกลับมาที่ของเรานะครับคุณแต้มครับรบกวนด้วยครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการอันนี้ไม่ต้องตัดเลยนะเดียวนะรายการคุณหมอขาพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะคะจะพบกันกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารตามแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้เป็นประจำค่ะวันนี้เราอัดกันวันที่16กันยา2563แล้วอากาศกันวันอังคารที่เท่าไรก็ไม่รู้เท่าไรวะเท่าไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้เมื่อกี้อ่ะคุณหมอค้าไปสองตอนตอนนี้แหละที่คุณกำลังฟังอยู่นี่แหละครับปาวินครับลุงกวินครับแอนจ้าแต้มค่ะสมตุ้ยครับมีเคนครับลุงไรครับเย้วันนี้อยู่ครบเว้ยครบเราจะไม่โดนบูลลี่เลยมีเคนไปเที่ยวหัวหินสนุกไหมสนุกมากถ้าขากลับไม่ขับรถ7ชั่วโมงแล้วทำไมต้องขับรถ7ชั่วโมงอ่ะถ้าไม่ขับรถ7ชั่วโมงก็จะไม่ได้กลับบ้านโอ้โหงี้แบบว่านั่งรถขนาดนี้ก็สิวขึ้นเลยดิมันกลับมาที่ไม่ได้สิวขึ้นลุงเป็นฝีแล้วฝีแตกอ๋อแต่นั่งนานๆมันจะเป็นลิสิดวงทวารปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันกลับมาเรื่องตัวเลยนะแต่นี่ก็เป็นประเด็นของ EP นี้นะครับไม่ใช่ EP นี้ไม่เกี่ยวEP นี้มันมีที่มาจากว่าเมื่อคืนคือคืนวันที่15กันยา15กันยามีปรากฏการณ์เออดูแอปเป็นอีเวนต์กันเออไปเคารพศาสดาที่คูเปอร์ติโนก็เลยก็คือมีเปิดตัวแกดเจ็ตต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ Apple Watch แล้วเขาก็เคลมใหญ่มากเลยว่า Apple Watch รุ่นซีรีส์6เนี่ยมันสามารถวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดได้ทุกคนก็ว้าวทุกคนที่ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นเขาทำได้ก็ว้าวตอนนี้พูดประมาณสัก5รอบได้มั้ยคือตอนนี้ใส่ออกซิเจนได้ตอนนี้ใส่การ์มินเมนูอยู่เนี่ยคือมันก็วัดออกซิเจนตลอดเวลากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับรุ่นนี้ไอ้เพิ่งซื้อมาต้องบอกว่าแต่ว้าวแต่ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาวัดกันปีที่แล้วแต่ก็เลยตื่นเต้นมากเอามาคุยกันเรื่องนี้ก็เถอะโอ้มันนวัตกรรมขยี้จากบนเวทีประเด็นคือปรากฏว่าประเด็นคือชาวบ้านเขาทำแล้วในกลุ่มเขาแบบว่าจุดกันอะไม่มีใครตอบสนองอะไรเราเลยแล้วก็หมอปั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยทุกยี่ห้อเขาทำกันได้หมดแล้วมีแต่ Apple นี่แหละเพิ่งทำได้ซึ่งอีประโยคนี้มีทุกครั้งเวลามีอีเวนต์แต่เราเปิดตัว SD card มีช่องเสียบอะไรเงี้ยคือ Apple มี SD card ด้วยเหรอเคยมีเพราะในคอมอ่ะใช่จริงๆผมกับลุงป้านี่อยู่ทีมคุยอะไร Apple ด้วยนะเพราะฉะนั้น EP นี้เราก็เลยจะคุยกันเรื่องแบบแกดเจ็ตที่ใช้ในทางการแพทย์จริงๆก็เป็นแกดเจ็ตทั่วๆไปดีกว่าแกดเจ็ตเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วกันไม่อยากใช้คำว่าทางการแพทย์มันคือสายสุขภาพใช่ๆเดี๋ยวมันจะจริงจังเดี๋ยวมันจะหมายความว่าจะต้องเทียบตรงแพทย์จริงๆเราก็เป็นพอดคาสต์จริงจังอยู่แล้วไงเฮ้ยเราสงสัยว่าไอ้พวกที่ variable พวกเนี้ยมันสามารถวัดอุณหภูมิได้ปะไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยตรงแต่ว่าจริงเราคิดว่าจริงๆมันควรอย่างน้อยมันจะต้องมีปะมันควรแบบทำสามารถมันหมายความว่าจะทำได้ใช่ปะมันควรจะทำได้ใช่ก็น่าจะทำได้นะเพราะปกติไอ้พวกนี้มันก็วัดอุณหภูมิตอนที่เครื่องมันร้อนแล้วมันก็ชัตดาวน์เครื่องเองฮะยังไงวะเดี๋ยวนะ variable แต่จุดร้อนนี่นะไม่เคยหรอของอะไรก่อนหน้านี้เคยมีก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับจับพวก GPS อะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทอ่ะจริงเหรอแบตเตอรี่มันพังแอปเปิลวอชหรือเปล่าไม่ใช่มั้งมันเป็นไอ้นี้ป่ะเป็นโทรศัพท์อ่ะใช่โทรศัพท์อ่ะใช่ไม่แต่ว่ามันก็พวกนี้มันก็โอเวอร์ฮีทได้ไงจริงๆถ้าจะวัดอุณหภูมิทำก็คงทำได้ไปแล้วอ่ะไม่มันน่าจะแพ้ที่เซ็นเซอร์ภายนอกมั้งไม่เพราะว่าพอที่ถามก็คือว่าเราคิดว่าการวัดออกซิเจนในเลือดอ่ะมันดูใช้น้อยกว่าวัดอุณหภูมิใช่คือจริงๆมันก็จะบอกว่ามันก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่ขายของแหละจบจุดจุด EP คือจะบอกว่าวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเนี่ยมันวัดยากเพราะว่า variable ไม่ใช่ variable คือ factor มันเยอะมากในการประกอบคือปกติเนี่ย
สมมตินั่งอยู่ตรงเนี้ยมือเย็นเย็นเนี่ยแขนก็เย็นเย็นนะไปยิ่งแบบว่ายิ่งวัดตรงปลายมือปลายเท้าหรือว่าตรงปลายแขนเนี้ยไอ้ผิวหนังตรงนั้นมันก็เย็นกว่าอยู่ละอย่างที่สองคือแบบอย่างเช่นเวลาเหงื่อออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเหงื่อออกเนี่ยมันก็เป็นการระบายความร้อนอย่างหนึ่งพอเหงื่อออกลมพัดเสร็จปุ๊บอุณหภูมิกายเหลือ34กลายเป็นศพไปแล้วมันไม่ใช่อุณหภูมิที่รีเฟลคความเป็นจริงของร่างกายที่อยู่ภายในแต่นาฬิกาพวกสมาร์ทวอชยี่ห้อหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว G มีอุปกรณ์เสริมในการที่วัดบอดี้เทมป์โดยเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวกับการวิ่งแต่เขาก็จะไม่ได้วัดตรงข้อมือเขาจะไม่ได้วัดตรงข้อมือมันคงมีเหตุผลเขาวัดที่รอบอกมันต้องวัดที่คอเทมที่จุดที่เป็นแกนกลางตรงหน่อยที่ให้วัดตรงคอเหรอฮะก็ลุงบอกแค่คอแล้วมันคอเทมก็แกนตอนนี้มุกเหรอคือเรื่องมือเนี่ยเมื่อกี้คือก่อนที่จะมาอัดอะไปแวะซื้อน้ำอัดลมที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เขาให้แบนทุกวันพุธอะวันนี้วันพุธใช่ป่ะไม่เคยเข้าเลยไม่ได้เข้ามานานเพิ่งมีเข้าวันพุธนี่แหละเมื่อกี้ก่อนจะมาที่นี่อะกล่าวว่าจะแวะซื้อน้ำที่มันมีนี่ที่เป็นน้ำเปล่าที่มีรสหวานอะปรากฏว่าคนแบบต่อคิวจะจ่ายตังค์เต็มไปหมดเลยก็เลยไม่ได้ซื้อเข้ามาแล้วคือพอเดินเข้าอะเราไม่ได้เข้าร้านนี้นานมากละแล้วเขาให้พนักงานก็ตะโกนบอกว่าวัดอุณหภูมิด้วยค่ะวัดอุณหภูมิที่มือด้วยค่ะแล้วอะไรนะหันไปมองป้ายมันเป็นไอ้ปืนงวงๆอะแล้วก็บอกว่าให้เอามือไปจ่อใช่ไปรถแรงพี่แอนแวนสาขากันมาเนี่ยปากซอยใช่ใช่ปากซอยพนักงานไม่อยู่ข้างในตะโกนดังใช่ใช่วัดอุณหภูมิด้วยครับตรงไหนวะอาการที่มันจริงๆเครื่องเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องวัดแบบที่ทดแทนในส่วนของที่เป็นไอ้พนักงานยิงหัวเนอะพนักงานยิงหัวนี่คือที่ลงค่าสัตว์ปะที่มันเป็นไอ้ RFID ป่ะใช่ใช่ที่เครื่องไอ้ใช่ใช่อินฟาเรดขอโทษ RFID นี่เป็นเครื่องตัวสแกนชิปมนุษย์มีบาร์โค้ดก็ไอ้เครื่องยิงหัวลูกเราเรียกว่าเครื่องปกติใช่ไหมไม่มีใครวัดคือที่โรงเรียนอ่ะเวลาเดินผ่านมันจะพูดว่าปกติค่ะมันพูดนี่คือเครื่องมันพูดก็เลยเรียกว่าเครื่องปกติก็ไม่เคยมีใครผิดปกติแต่จำไม่ได้ว่าถ้ามันไม่ปกติจะขึ้นว่าไงเดี๋ยวเราไปถามลูกแต่ผมอ่ะไอ้ของพี่แอนเข้าที่เซเว่นเซเว่นที่เซเว่นนั้นอ่ะจบละมีปัญหาไหมมีปัญหากับพนักงานอ่ะเพราะว่าเราคือนอกจากเราจะไม่เชื่อมั่นในมันแล้วอ่ะเรายังแบบแบบมาซื้อทั้งแล้วก็ออกไปแต่ตัวนี้มันเซนซิทีฟกว่าตัวที่มันเครื่องยิงหัวนะเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วก็คือผมขี่มอไซค์เล่นอินเกตอยู่นี่แหละโอ้โหเล่นขนาดขี่เหรอเดี๋ยวก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เล่นอินเกตไม่หมายถึงว่าก็ขี่แวะไปตามซอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็แบบออกมาจากซอยประมาณบ่ายโมงอ่ะขี่11โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็แบบหิวน้ำอ่ะแม่ก็เสร็จปั๊บปึ๊ด38โดนไล่เลยดังเลยเหรอดังเลยดังแบบดังทั่วร้านเหมือนกับไอ้เหี้ยเหมือนสัญญาการขโมยอ่ะกลายเป็นแล้วพนักงานก็หน้าเหวอกันหมดเลยแบบแล้วก็หน้าเหวอเชี่ยกูเพิ่งลงจากมอเตอร์ไซค์มาแปะปุ๊บเดี๋ยวพี่สักครู่นะครับพี่ยืนโบกมือแบบนึกถึงไอ้แม่ชีคุณแม่ชีที่แบบให้สงบสติอารมณ์อ่ะแกว่งแขนบอกพี่แกว่งแขนสักพักนึงนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งมานะครับแล้วก็ทำการปัดเครื่องให้แบบหยุดร้องก่อนพี่ครับสแกนใหม่ครับครั้งที่2ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ 37.4 พี่ครับแกว่งแขนต่อครับเราจะมีเครื่องนี้ไว้ทำไมเนี่ยเราบอกพี่ไม่เข้าก็ได้ครับพี่สั่งน้องหยิบขอให้พี่เลยแล้วกันเฮ้ยเขาเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอเจ๋งว่ะบางเซเว่นเป็นอย่างนี้จริงแต่ว่าเซเว่นพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกไงมีการทดแทนด้วยวิธีบางอย่างอย่างเช่นถ้าร้านเขามีพนักงานเยอะเขาจะมีพนักงานวิ่งไปซื้อของในร้านให้บอกพี่บอกมาครับพี่จะอะไรบ้างสุดยอดสำหรับคนที่ติดเชื้อเองมีไมซ์เซ็ตมีหลายแบบนะมีตั้งแต่แบบถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่หน้ากากมาเพราะว่าร้านพวกนี้จะบังคับใส่หน้ากากสแกนใช่ไหมถ้าสมมติเราไม่ใส่หน้ากากมาเขาไม่ให้เข้าร้านก็บอกยังบอกนานได้ว่าน้องครับพี่จะเอานี่ให้ซื้อให้พี่หน่อยแล้วตอนจ่ายเงินก็ค่อยยื่นให้เขาเฮ้ยดีจังสะดวกดีอยากป่วยบ้างอ้าวไม่ดีสิเขาไม่ได้ป่วยไม่แต่ว่าตากแดดเรื่องนี้สอนรู้ว่าบางทีคนที่ทำ variable อ่ะอาจจะแบบติดเซนเซอร์ไม่ยากแต่ติดแล้วคนอาจจะประสาทแดกเกินเขาเลยเรื่องที่จะไม่ติดหรือเปล่าหรือสภาพแบบตั้งว่าให้อะไรนะเกิน 37.5 แจ้งไข้อย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นว่าแม่งมีไข้ขึ้นทั้งวันก็ตากแดดเดินตากแดดปุ๊บขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วแบบนี่ก็บอกแล้วป่ะเพราะว่ามันก็แบบว่าต้อง adjust ไอ้ซอฟต์แวร์ที่มันประมวลผลให้มันดีๆไงแต่อย่างนึงที่สังเกตได้นะก็คือเหมือนอุณหภูมิที่มือมัน
มันวัดแล้วมันขึ้นง่ายกว่าในส่วนของหน้าผากก็เอามือไปจับอันนู้นอันนั้นไม่คือถ้ากำมือไว้สักพักนึงอ่ะแป๊บเดียวอุณหภูมิมันจะค่อนข้างใกล้แต่ว่าพวกส่วนใหญ่เป็นข้อมือข้อมือมันเลยอาจจะไม่เที่ยงตรงมากป่ะสมมติล้างมือแป๊บๆอุณหภูมิสวิงมาใช่ๆแต่มีนะที่แบบคนใช้วิธีเนี้ยเหมือนเป็นคนใน Twitter นี่แหละแล้วก็เข้าไปเช็คแล้ว 37.4 เขาก็เลยใช้วิธีแบบอ่ะเอามือแช่ในตู้ไอติมแป๊บนึงโอ้โหแล้วก็วัดใหม่ไม่มืออย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ไหมไม่มันมีแบบคนอย่างเงี้ยก็มีไงคือแช่ตู้ไอติมก็คือติดกันทั้งตู้แล้วใครกินไอติมอ่ะไม่คือเอามือแย่ออกไปอ่ะเพื่อให้อุณหภูมิเย็นลงก็มันไม่ไม่คือเขามีไว้เพื่อคัดกรองไม่ได้มีไว้เพื่อแบบให้สอบผ่านไม่อยากเข้าไปมากไงคือถ้าคุณมีไข้คุณไม่ควรไปไม่ใช่ฉันจะทำยังไงเพื่อจะเข้าไปได้ผมว่าโอเคกลับมาได้ไหมเบลนาวด้วยเราก็เลยพอนึกได้ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งจะต้องมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่เอาไว้วัดอุณหภูมิจริงๆแล้วพกง่ายอ่ะมันควรจะเป็นหูฟังปะก็น่าจะได้นะตรงนั้นพกง่ายสุดก็เหมือนมีไหมว่าไม่มีตัวที่วัดอุณหภูมิแต่มันมีวัดตัววัดชีพจรอ๋อหูฟังที่ไม่มีตัววัดชีพจรแต่จะขายเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยออกมาขายสักพักหนึ่งแล้วประมาณสัก 4-5 ปีละคนแรกที่ทำน่าจะโซนี่แล้วก็หายไปจากตลาดขายไม่ออกไอ้ตัววัดชีพจรนี่เขาใช้วิธีแนบกับไอ้แฟลชอะไรสักอย่างไม่ที่หูฟังเลยอ๋อหูฟังเลยใช่ไหมมันมียุคนึงคือกับซัมซุงมั้งใช้นิ้วแนบที่เซ็นเซอร์อันนี้ก็ยังใช้ยอดแล้วก็ตั้งแต่ S7 ขึ้นมารุ่นใหม่ไม่มีแล้วรุ่นใหม่ต้องออกไปแล้วยังไงนะคือเอาไปวางมันตรงกัดมันจะมีเซ็นเซอร์แนบที่กล้องตรงกล้องอ่ะข้างกล้องจริงๆมันมีแอปนะมันมีแอปใน iPhone ถ้าใครใช้ iPhone แต่มันไม่ค่อยแม่นใช่ป่ะแต่มันไม่ได้ไม่แม่นเลยอ่ะแล้วก็มีถึงขั้นมีแอปที่แบบว่าตั้งกล้องแล้วก็มันก็จะจับจากการขยับของม่านตานิดนึงโอ้โหมันก็จะจับได้ว่าหัวใจเราเต้นเร็วเท่าพอดีเพิ่งเอาโทรศัพท์แนบหน้ามากล้องมัวเป็นตาผู้หญิงก็ก่อนหน้านั้นที่มันมีไอ้อะไรนะมันมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนเป็นวิดีโอโปรเซสซิ่งอ่ะแล้วก็คือดูที่หน้าแล้วก็บอกว่าคนนี้หัวใจเต้นผิดจังหวะคนนี้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็เหมือนดูจากอะไรครับก็นี่แหละดูจากเส้นเลือดหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ดูจากเส้นเลือดดูจากรู้สึกอันนี้เหมือนคุยกันไปแล้วรอบนึงใช่รู้สึกว่ามันจะวัดที่คือเวลาที่เลือดมาเลี้ยงที่ใบหน้าเนี่ยหน้าจะแดงขึ้นมานิดนึงแล้วทีนี้มันก็ดูจังหวะการแดงของหน้าพอมันไม่คงที่มันก็จะบอกว่าอันเนี้ยหัวใจเต้นดูคาบการแดงใช่ใช่โอ้คือมันหน้าแดงขึ้นมานิดนึงแต่แดงขึ้นในระดับที่คนมองไม่รู้แต่ว่ากล้องเห็นกล้องมันเห็นต้องเป็นกล้องที่แบบดีซอฟต์แวร์แยกได้สุดยอดตอนนี้พวก wearable เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้ทำอะไรบ้างดู circle การหลับดูการออกกำลังกายจริงๆที่ฮิตก็น่าจะเรื่องออกกำลังกายที่ฮิตจริงๆคือ heart rate ใช่ก็ heart rate ตอนนี้คือ wearable ทุกอันมันต้องมี heart rate แน่นอนเมื่อก่อนบางอันไม่มีเมื่อก่อนขอมาเรื่อง wearable ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่า wearable คือฝึกสิ่งที่ใส่ได้สามารถใส่เสื้อผ้าซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดกันรวมๆมันก็เป็นไอ้นาฬิกาข้อมือหรือใส่รัดข้อมือใส่รัดข้อมือหูฟังจริงๆก็มีอย่างอื่นหูฟังปลอกคอใส่รัดหน้าอกใส่รัดหน้าอกใส่รัดหน้าอกมันเป็นมันส่วนใหญ่จะเป็นวัดก็ใช่เป็นวัดท่าเลทวัดท่าเลทวัดอุณหภูมิแล้วก็อยู่กับพวกในซิงค์กับมือถือหรือซิงค์กับนาฬิกาใช่ไหมคุ้นๆเหมือนมีคนแบบว่าทำแบบเป็นเสื้อเลยก็มีแต่มันตลกมากนะคือจริงๆพวก wearable gadget อ่ะยุคที่มันเริ่มจากแกดเจ็ตจากสมาร์ทโฟนจากคอมมาลงสมาร์ทโฟนแล้วก็เริ่มมาลงของเล็กๆคือ wearable ใช่ปะยุคแรกๆคือแบบมันไม่ได้มาเน้นสุขภาพเป็นหลักนะมันคือแบบเหมือนกับสมาร์ทวอทช์หรือเป็นเครื่องแทร็กหรือเป็นทำนู่นทำนี่ได้ก็แทบจะไม่แทร็กแอคทิวิตี้ด้วยนะคือแบบว่าเหมือนแบบว่าโทรศัพท์ได้หรือว่าคนนู่นคนนี่ได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือแบบพวกนั้นแบบเจ๊งหมดเหมือนเป็นช่วงลองผิดลองถูกใช่สุดท้ายปั๊บเขาก็รู้ว่าเอ้ยเราทำเป็นอุปกรณ์ที่มารวมเซ็นเซอร์ต่างๆร่างกายดีกว่าแบบมันเสียงตอบรับมันดีกว่าใช่ขายได้เยอะกว่ามันก็เลยมาเป็นสายสุขภาพกันซะส่วนใหญ่นะเรื่องของเรื่องคือคนก็อยากรู้ร่างกายของตัวเองไงว่าตอนนี้แบบยังไงมีบางเรื่องรู้ป่ะมีบางรุ่นต้องวัดความดันได้ซึ่งก็แบบว่าไม่ค่อยจะแน่ใจหรือว่าแบบมันเช็คได้ขนาดนั้นมันเช็คได้ขนาดนั้นจริงเหรอวะ
คือโดยเฉพาะแบบพวกของจีนแดงอ่ะบางทีซื้อแบบมาถูกๆตัวละ500อะไรเงี้ยเคยลองยังฮะเคยลองยังคือเราเหมือนกันซื้อให้พ่อตาไม่แม่นเลยไม่ลองเหมือนกันก็แบบไม่ค่อยแน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วทำไมซื้อวัดความดันนี้วัดยังไงครับตรงข้อมือหรือว่าอะไรใช่ๆตรงข้อมือสมมติว่ามันมีปั๊มอย่างเงี้ยหรอก็คือมันวัดจากอย่างอื่นปะไม่มันวัดจากอย่างอื่นมันวัดจากพวกไอใช้เซนเซอร์ไอใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจากภาพที่เห็นจากเซนเซอร์มันใช่อะไรอ่ะจากเวลาที่หัวใจมันเต้นขยายตุ๊บๆๆเงี้ยแล้วเขาไปประจอนในโปรแกรมอีกทีนึงหรอแต่ก็ยังไม่มีใครพรูฟนะว่ามันใช้ก็คือใช้เซนเซอร์ที่ดูแสงเส้นเลือดการเต้นหัวใจใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าที่ประจอนั่นแหละแต่เอาไปขยายผลเป็นความดันใช่แต่เอาไปคำนวณใหม่เป็นความดันซึ่งยังไม่มีสถาบันไหนรองรับการคำนวณแบบนี้ประมาณนั้นมันจะคิดประมาณว่าถ้าหัวใจเต้นแบบนี้ด้วยจังหวะแบบนี้ด้วยความแรงเท่านี้ความดันควรจะเป็นเท่านี้ตามการอะไรประมาณนั้นบวกลบคูณหารถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยคือเครื่องเออร์เลอร์ไปเลยเพราะความดันต่ำเป็นไปได้ในยุคแรกๆนี่เมื่อกี้เราพูดถึงไอ้พวก wearable เนี่ยยุคแรกมันไม่มีเซ็นเซอร์อะไรที่แอดวานซ์อะไรพวกนี้เลยนะมีหัวใจเมื่อก่อนบางไอ้ยุคแรกๆไม่มีหัวใจด้วยยุคแรกคือมีแค่นับก้าวเลยแหละใช่ใช่ใช่ถูกมีเป็นแล้วก็ต่อมาเป็นแอคเซลเลเตอร์คือใช่เวลาตามแกว่งซึ่งคนก็จะมีคนเอามาเขย่าเล่นอ่ะวันนี้ไม่ถึงก็มาเขย่าข้อมือแต่ว่าตัวนั้นมันสามารถใช้คำนวณระยะทางได้กลับไปดิจิมอนอันแรกกำลังจะบอกแล้วผมอันแรกที่เป็นนี่น่าจะเป็นดิจิมอนเขย่ายุคเขย่าให้ตัวเลขขึ้นวันละ19ประมาณนั้นวันไหนดูหนังโป๊ก็จะขึ้นเป็น 20,000 ไม่เป็นผมที่เขาจะเดินเลยก็จะเดินเยอะอะไรยังไงเดี๋ยวทำไมจับมือถือล่ะโอเคกลับมาแต่ว่าพอไอตัวเขาเรียกว่านะแอคเซลเลโรมิเตอร์ใช่ไหมตัววัดความเร่งก็จะเริ่มมีเป็นเซนเซอร์พวกที่วัดเป็นตัววัดความเร่งแหละแต่ว่าเป็นหลายๆแกนใช่จริงจริงจริงหลังจากที่วัดอันนั้นเราก็จะเริ่มมีที่ฮิตจริงๆก็คือเรื่องวัดชีพจรเนาะชีพจรตอนนี้เหมือนราคาถูกๆของจีน500 600ก็จะมีเนี้ยนับ91ชีพจร1ผมเคยซื้อมายุคแรกๆเลยแค่ชาร์จแค่นั้นแหละไม่คือยังไม่ทันทำอะไรเลยใส่ชาร์จก็ใส่ชาร์จมันอะแดปเตอร์ก็อะแดปเตอร์มันยี่ห้อดีป่ะยี่ห้อวะ OEM แน่นอนอะ OEM อะน่าจะ OEM แหละประเด็นคือตอนนั้นอะมาเดิมเลยแบบ699บาทโอเคลองอะไรแม่งโอ้โหของจีนเสียบเข้าไปเสียบปุ๊บปุ๊บดีแน่มันควันปุ๊บเบาๆอะยังไม่ทันเซตอัพใดๆทั้งสิ้นยังไม่ทันใดๆทั้งสิ้นเลยยังไม่ชงชิ้นยังเล็กแบบปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วก็วางเพื่อรอมันชาร์จช้ามา3ชั่วโมงตามคู่มือไปเลยปุ๊บเสียบปุ๊บแล้ววางสักพักปุ๊บแล้วมีควันด้วยเชี่ยยังไม่ทันได้รีวิวนวัตกรรมใช่ก็คือมันจะต้องระวังนิดนึงมันก็มีหลายๆแบบแต่จำได้ว่าของถูกอย่าไปซื้อตอนนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลอดภัยแล้วถ้ามันผ่านก่อนใช่มันผ่านมาเยอะแต่ตอนนี้มันแมสแล้วไงแต่ค้นพบว่าไอ้ที่วัดหัวใจอ่ะต่อให้ถูกหรือแพงมันก็ค่อนข้างแม่นนะที่วัดหัวใจหมายถึงว่าวัดชีพจรใช่ใช่วัดชีพจรค่อนข้างแม่นแม่นไหมฮัลโหลค่อนข้างเข้าใจว่าหลักการทำงานมันไม่ได้มีอะไรมากใช้แสงใช่ไหมเพราะมันยิงไอ้สีแดงสีเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาในแล้วก็ดูว่ามันแบบว่าเลือดมันทึบกระปุกตัวใช่ใช่เลยค่อนข้างแม่นอ่ะแต่ผมผ่านยุคที่มันเป็นยุคเริ่มต้นนะที่เขาบอกว่าตัวที่แม่นที่สุดอ่ะคือรับใต้อกที่แบบอันนั้นคือว่าทั้งก็มันตรงๆเลยไงมันคือตรงๆไงทั้งหายใจทั้งการเต้นของหัวใจซึ่งมันแม่นมากแล้วยุคหนึ่งที่ผมเคยเป็นนักวิ่งอ่ะทุกคนมันต้องแบบคนที่มีแกดเจ็ตก็จะแบบเน้นการที่แบบวัดชีพจรต้องมาดูว่าวิ่งอยู่โซน2มั้ยคืบข้ามไปโซน3หรือยังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเอ๊ะต้องหาสายรัดหน้าอกโหแล้วยุ่งนั้นแพงด้วยนะแต่แพงตอนนั้นยังไม่มีนาฬิกาข้อมือที่เป็นวัดชีพจรได้เลยใช่ตอนนั้นคือแบบว่านาฬิกาไว้แสดงผลเฉยๆแต่ว่าส่งคืนกับสายรัดหน้าอกใช่ซึ่งสายรัดหน้าอกมีแบบประมาณ3ชั่วโมงแต่แล้วพอมันผ่านมาอีกยุคนึงมียุคกลางเก่ากลางใหม่ก็มีเซ็นเซอร์ที่ไม่ค่อยดีสำหรับสายรัดข้อมือที่วัดชีพจรได้แต่ก็พอเวลานายแกว่งมันแรงมากๆเนี่ยชีพจรมันชีพจรมันจะขึ้นมาแบบปกติตูวิ่งอยู่แบบสัก120เงี้ยพอแกว่งมือแรงขึ้นหน่อยนึงปุ๊บตูไม่ได้เหนื่อยเพิ่มขึ้นเลยนะถ้าลองจับชีพจรตัวเองมันก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่แม่งขึ้นไป200แล้วก็หัวปี๊ปี๊ระวังตายแต่มีอยู่ช่วงนึงเพราะอะไร
มันน่าจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่เราแกว่งมือมากๆเนี่ยแสงมันหลุดมันเป็นแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนี้พอคล้องแค่คล้องปั๊บไอ้การวัดเซ็นเซอร์มันก็เคลื่อนด้วยแต่คือต่อให้รัดแน่นแล้วนะก็ยังเป็นทีนี้พอบางทีรัดแน่นเกินไปเงี้ยเลือดมันมาด้วยไม่ค่อยดีก็มันก็จะมีความแม่นยำลดลงไปอีกอะไรเงี้ยของผมคือพอถอดแล้วมันยัง160อยู่เลยเออเลอร์แหละผีออกเข้าตอนแรกก็คิดว่าทำไมฮาร์ดเรทสูงจังวะปั่นจักรยานแค่ไม่กี่นาทีแม่ง160ถอดวางไว้ก็160ผ่านไป10นาทีแม่ง160แล้วนี่ไม่ใช่แหละแต่คือถ้าสมมุติว่าออกกำลังกายอย่างอื่นไงเช่นแบบว่าปั่นจักรยานที่มือไม่ค่อยขยับหรืออะไรเงี้ยอันพวกนี้ค่อนข้างแม่นแต่พอมีเหงื่อมันก็ไม่แม่นอีกอันนั้นสมัยก่อนมันไม่วอเตอร์รีซิสแตนไงแต่สมัยนี้แม่นไม่วอเตอร์รีซิสที่เครื่องแต่ที่เซนเซอร์อ๋อเออที่เซนเซอร์พอเหงื่อมันออกที่เซ็นเซอร์ปูปามันจะเลือนไอ้ที่ว่าเมื่อก่อนนี่คือนานยังไม่นานไม่เกิน4-5 ปี4-5 ปีเองที่แล้วเรามาไกลมากเลยแต่สำหรับโลกวอลเลย์บอลคือนานนะเพราะ4-5 ปีเราพัฒนามันก็แต่ละปีมันมีประมาณ2-3 รุ่นนะใช่คือทุกแบรนด์เลยนะไม่ใช่แค่แบบ Apple Watch ที่เราคุยกันนะคือทุกแบรนด์เขาทำ Apple Watch นี่เขาไม่เรียกว่า wearable device มั้งมันไม่ใช่เป็นอะไรอะ fashion device มันเป็นไม่มันเป็นเหมือนกับแบบไม่แต่ว่าตอนหลังเขาก็จะมาทำด้านนี้แล้วไงมันเลยออกออกซิเจนมานี่ไงคือมันเป็น wearable ก็จริงแต่ว่าคือไม่ได้สายฟิตเนสถ้าเป็นสายฟิตเนสจริงจังเขาจะไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นไม่เลยไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นไลฟ์สไตล์มากแต่อยู่ที่ว่าใครพูดเสียงดังกว่ากันไงในกรณีอย่างที่แต้มมาว้าวแล้วก็ทำให้เกิด EP นี้นะทุกคนก็กาใส่ประเด็นคือคุณแต้มไม่เคยเจอไอเราไม่ใช่สายนี้ไงไม่คือแบบไม่เคยเจอ variable เนี่ยในขณะที่ทุกคนล้นเคยผ่านของพวกนี้มาแล้วทุกคนเคยเจ็บมาแล้ว แต่เปิ้ลก็บุกหนักจริงๆอ่ะแต่ว่าตะกี้เราเลยไปค้นเร็วๆเขาก็บอกว่านอกจากอันที่มันเป็นพวกแบบใส่ข้อมือพวก smart watch อะไรเงี้ยมันมีเป็น smart jewelry ก็คือเป็นแหวนเอ๊ะมันเคยออกนี่ของยี่ห้ออะไรวะใส่เป็นอะไรอีกอย่างนึงนะแต่ตลกไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่ฟิตบิทป่ะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันจะมีแบบแหวนวัดอัตราการเต้นหัวใจมันจะตลกอะคือคนปกติไม่ได้ใส่อันนี้เหมือนจำได้ว่ามันปี2ปีก่อนป่ะใส่ตรงนิ้วนางไปแบบมีกิมมิกว่าแบบเนี่ยเชื่อมต่อตรงกับหัวใจเลยต้องใส่นิ้วนางอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่แล้วเส้นเล่นไหนที่มันไม่เชื่อมกับหัวใจวะ ไม่คือเท่าที่เคยเล่นพวกนี้มามันจะมีอันนึงคือเป็นแบบดีเทคฮาร์ทเรทโดยเป็นแหวนซึ่งมันแบบเหมือนแหวนจีนอ่ะคือใส่แล้วแม่งเหมือนหัวน็อตอยู่ตรงนี้เลยมันใหญ่คือมันก็ไม่ได้สะดวกนึกออกว่าใครจะมาใส่วะคือแบบตลกอ่ะแล้วต้องมาแบบมี USB ชาร์จอะไรเงี้ยแล้วแบตมันก็อยู่ได้แบบวันนึงห่วยมากแบบจะมีทำไมวะเครื่องมือที่แบตไอ้พวกนาฬิกาพวกนี้ที่แบตอยู่ได้วันนึงไงห่วยจริงแล้วก็มีแบบต่อมาคือแบบอย่างที่ลุงตุ้ยบอกก็คือแบบเขาเรียกว่าแบบนี่เขาขายเขาเป็น mood ring คือหมายถึงว่าแบบเป็นแหวนเนี่ยพอคุณใส่แล้วแบบวันนี้ถ้าอารมณ์ดีจะเป็นสีนึงนู่นนี่นั่นซึ่งอันนี้ไม่รู้ดิสเครดิตเขาป่ะนะไปอ่านรีเสิร์ชมาก็บอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยมันไม่ได้แม่นอ่ะมันไม่ได้แบบมูดคนเราไม่สามารถเปลี่ยนจากอะไรอุณหภูมิใช่มันก็อาจจะเปลี่ยนจากอุณหภูมิกับฮาร์ดเรทที่มันขึ้นลงเพราะว่าคือแบบบางทีนาฬิกาบางรุ่นที่แบบว่าวัดบอกว่ามีวัดสเตรสเนี่ยมันวัดความ variable เรียกว่าอะไรวะความขึ้นลงของแปรปรวนของฮาร์ดเรทความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจคือสมมุติว่ามันแปรปรวนเยอะๆเนี่ยแปลว่าอยู่กับสเตรสเยอะประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ตรงอ่ะใช่ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับคือตูนั่งดูอนิเมะอยู่แม่งขึ้นเตือนบอกว่าก็เครียดไงก็อินอยู่ในเรื่องอนิเมะแต่ว่าลงดูอนิเมะแบบไหนที่ดูหัวใจเต้นเร็วตึกอย่างนั้นหรือเปล่าจำนวนนับก้าวขึ้นหรือเปล่าทำให้นึกถึงตอนเรียนสมัยเรียนอ่ะมันมีวิชาเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาstress management อ่ะก็คือเขาจะมีเป็นเครื่องจับโกหกอ่ะแล้วก็ให้สวมที่นิ้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มีคนที่สามารถโกหกแล้วผ่านเครื่องนี้ไปได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็คือสุดท้ายแล้วคนที่ลงวิชาเนี้ยก็จะรู้วิธีที่โกหกไอ้เครื่องเนี้ยทุกคนเวียนกรรมเรียนไปเพื่ออะไรก็เรียนไปเพื่อจัดการว่าไม่ให้ตัวเองเครียดเครื่องจับได้มันหลักการเดียวกับเอามือแช่ตู้เย็นเมื่อกี้เลยอย่างนั้นอ่ะมันก็แบบอ้าวแสดงว่ามันก็สอนวิธีที่จะทำให้เราโกหกคนอื่นได้ไม่เนียนใช่ใช่จุดประสงค์คือเอาวันนี้มาเป็นเบสมาร์กว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขนาดไหนแต่ทุกคนเรียนจบคือรู้วิธีโกหกไอ้เครื่องใช่หรือว่าแบบจะต้องแบบเอานิ้วจิกตรงนี้มันถึงจะแบบดีเทคไม่เจอหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอดวานซ์ยิ่งกว่าโกหกเก่งอีกไหมอันนี้ดูมันเก่ามากเลยนะเป็นยุคสมัยที่แบบใช้เซนเซอร์ทื่อๆใช่ใช่
ยังไม่ถึงยุค AI ถ้าเป็นสมัยนี้มันน่าจะซับซ้อนมันตั้งแต่สมัยหลังแบบสงครามเอ๊ะสงครามสงครามเย็นเอออย่างนั้นเลยอ่ะเป็นแบบติ๊กๆๆอ่ะนะใช่แบบอ๋อคือแต้มเรียนตั้งแต่สมัยหลังสงครามเย็นเลยเหรอคุณแต้มอยู่เท่าไหร่ครับแล้วก็นอกจากจะเป็นสมาร์ทจิวเวลรี่แล้วก็มันก็จะบอกว่ามีคือเค้าแยกกันเลยนะระหว่างไอ้สมาร์ทวอชกับสมาร์ทเอ้ยกับฟิตเนสแทร็คเกอร์เค้าก็แบบแยกประเภทชัดเจนอีกอันนึงก็คือเป็นสมาร์ทคลอสติ้งก็คือเป็นที่เราบอกแล้วใส่เสื้อเพื่อวัดอะไรต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่ามันคือ implantable มันมีลักษณะเป็นยาอันนี้มันจะไม่แวร์แล้วไม่แวร์แล้วมันฝังแล้วเออมันแบบเหมือนให้มีลักษณะคล้ายๆยาก็ให้คนกินเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่จับสัญญาณจากไอยาในร่างกายเราเพื่อที่จะดูแบบฮาร์ทเรทอย่างแบบprecise เลยอะไรเงี้ยโอ้ไม่เคยได้ยินเลยแต่นี้มันไม่ค่อยแหวนแล้วเพราะคนส่วนใหญ่คงไม่ค่อยได้ใช้ด้วยอีกอันนึงก็คือเป็น head mounted display ก็คือตอนนี้มันเป็นพวกแบบ VR AR อ๋ออัน Google Glass ไงที่เจ๊งไปหลายปีหรือว่าคาร์ดบอร์ดอะไรเงี้ยทำไม Google Glass ถึงเจ๊งมัน privacy ป่ะ privacy ติดเรื่อง privacy เดี๋ยวท้าย EP นี้เราจะพูดเรื่อง privacy ด้วยอันนี้ท้ายยังมาได้ยังไม่เป็นไรครึ่งทางแม้แต่ว่าสมาร์ทวอทที่ตอนนี้กำลังนิยมเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งคิดว่าราคามันน่าจะแบบลงมาสมาร์ทแบรนด์ดีกว่าต้องเรียกว่าสมาร์ทแบรนด์เป็นหลักคือจริงสมัยก่อนอะที่คุณแต้มพูดคือสมาร์ทวอทกับฟิตเนสแท็กเกอร์มันจะแยกกันเพราะที่แท็กเกอร์ส่วนใหญ่จะบอกเวลาไม่ได้จะไม่ได้มีสมาร์ทคือเก็บข้อมูลส่งไปที่มือถือหรือคอมพิวเตอร์แต่ยุคนี้มันเหมือนกับมันเบลนไปเข้าด้วยกันแล้วล่ะเพราะเทคโนโลยีการทำจอเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงไงมันก็เลยลงมาต้องอธิบายให้คนฟังขยี้อีกทีหนึ่งว่าไอตัวเซนเซอร์ที่เราใส่ตรงข้อมือมันเป็นหน้าที่แค่เซ็นเซอร์แต่พวกการแสดงผลหรือการทำให้เราพึงพอใจต่างๆจะไปอยู่ในแอปนั่นคือแท็กเกอร์นะจะเป็นแท็กเกอร์หรือเป็นสมาร์ทวอทแต่ว่าคือการแสดงผลบนหน้าจอมันไม่เพียงพอมันมีไม่สนใจเราอยากดูกราฟว่าเอ้ยเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงดูได้มือถือดูได้แต่ว่ามันหน้าจอมันเล็กๆอ่ะเอออะไรแบบนั้นแต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บมันก็มีการพัฒนาเรื่องคุณภาพของหน้าจอเรื่องขนาดของหน้าจอเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาทุกวันนี้ก็คือดูในจอได้แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นสมาร์ทวอทเกือบหมดแล้วล่ะเพราะว่าคนมันไม่อยากใส่อะไรบนข้อมือเยอะไงมันจะมียุคนึงที่แบบใส่นาฬิกาเป็นแบบ traditional นาฬิกาใส่ fitness tracker อะไรเงี้ยสองข้างเหมือนเป็นคนบ้าใช่แล้วตลาดมันคงพลัวไม่เวิร์กอ่ะทุกคนก็เลยชิปมาทางแบบนาฬิกาหมดเลยแต่เอาจริงๆก็ยังมีคนใส่แบบนั้นนะถูกก็มีใส่สองข้างอ่ะอารมณ์แบบข้างนึงเป็นนาฬิกาข้างนึงเป็นสมาร์ทเบสเลสก็คิดดูว่าบางคนเขาก็แบบว่าอาจจะอยากใส่ปาเต็กอะไรเงี้ยข้างหนึ่งเราก็แบบว่าก็ยังไม่อยากใส่สมาร์ทวอทอ่ะอยากใส่แบบว่าปาเต็กอยากใส่โรเล็กเงี้ยมันจะมีคนบ้าอีกเลเวลหนึ่งคือใส่สมาร์ทวอทสองข้างเลยสองข้างก็แล้วแต่เขาแล้วก็ใส่หินลายลาอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีใส่สีนั้นไม่ได้ยินคำนี้นานมากแล้วแล้วก็มีใส่สีคุยกับตัวแล้วตัวบอกว่าแบบก็ยังใส่อยู่บ้างคืออะไรนะตัวเป็นคนอย่างนี้หินพิเศษอะไรพวกนี้พวกใส่มูมูรินโญ่จริงๆก็ดูได้จากคุณผู้ร่วมรายการเนาะก็ใส่ลูกเกือบทุกคนเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เป็นคนแพ้เหงื่อมีเราใส่ของถูกสุดเลยอ่ะเราไม่ใส่เพราะว่าเราใส่ไม่ได้เพราะว่าข้อมือเราเล็กแต่ใส่นาฬิกาได้ก็มันนี่ต้องไปเจาะเพิ่มอ่ะโอ้อันนี้ก็เจาะเพิ่มได้เปลี่ยนสายได้เปลี่ยนสายได้เป็นสายไซเล็กสายถูกมากปลายาทุกคนปลายาเราเคยใส่แล้วปรากฏว่าไอ้ตัวนาฬิกามันหลุดตัวนาฬิกามันใหญ่เกินข้อมือเราตายแล้วมันเป็นอันเล็กใส่มากๆไม่มีอันเล็กก็เกินอันเล็กก็เกินคือใส่ตรงต้นแขนใส่ตรงแขนอ๋อใส่ที่มันดันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วต้นแขนอย่าดูนาฬิกาเลยก็แบบชงงดูแต่ข้อมือคุณแต้มเล็กจริงเล็กแบบเล็กจริงๆใช่ๆสมัยก่อนก็มีเหมือนกันนะที่แบบใส่ขึ้นมาถึงแขนเราใช้อะไรกันบ้างอ่ะApple Watch ช่วงปลายยาครับช่วงปลายยาใช้ Apple Watch บ้างเราใช้ Apple Watch พ่อเราใช้ Apple Watch มีการมีประวินนะแล้วก็มีอีหมีเคนใช้ป่ะ Apple Watch จ้าคือเดี๋ยวนี้หน้าตาแม่งสี่เหลี่ยมมนๆก๊อปกันเปลี่ยนไปหมดเลยแบบว่า Apple Watch ที่แบบว่าใช้วันเดียวก็ต้องไปชาร์จแล้วอ่ะเออจริงด้วยของหลวงป้าเนี่ยอะไรการ์มินป่ะครับการ์มินการ์มินเมนูอันที่พี่แอนเคยมีคืออะไรนะที่มันเมื่อก่อนเราใช้เพเปิลโอ้เราชอบมากเลยเพเปิลที่จอเราชอบมากเลยเพเปิลนี่ของประหยัดแบตอะไม่ใช่ของก่อนฟิตบิตเออ
ประวัติมันยาวนานคือมันเป็นเพราะมันเป็น Kickstarter ใช่ใช่ระดมทุนตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแล้วน่ารักมากหน้าจอมันกระดุกกระดิกอ่ะแล้ววันนึงก็โดนซื้อไปโดนซื้อไปจริงแล้วก็หายไปก็โดนซื้อไปอีกทีนึงฟิตบิทตอนนี้ใครซื้อฟิตบิทใครซื้อวะกามินมะไม่รู้ไม่แต่ฟิตบิทเขาก็ออกไอตัวต่อของ Pebble อีกทีนะถึงมันจะไม่ได้น่ารักแล้วไม่ได้ชื่อ Pebble แต่มันก็เป็น Pebble ก็ใหญ่เกินข้อมือเราแล้วก็ใส่ไม่ได้โอ้โห Pebble มันมีไซส์เล็กมากเลยนะใช่เราใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินข้อมือเราแล้วตอนนี้พี่ใส่อะไรอยู่ทุกวันนี้ใช้มีแบนรุ่น3คือ Google ซื้อ Fitbit ไปจ้าอ๋อซื้อไปขายแต่ว่าไอโลโก้ใหม่ของไอ Google นั่นน่ะมันก็คล้ายๆ Fitbit มั้ยคือสีเหรอน่าจะซื้อทีมซื้อเทคโนโลยีไปเฉยๆใช่เดี๋ยวกลับมาที่แบรนด์คือมีแบรนด์อ่ะมันเป็นของ Xiaomi มันออกมาตอนนี้เป็นรุ่น5แล้วแล้วน่าจะเป็นแบบออกปีละรุ่นมั้งเรายังใช้รุ่นที่3อยู่แล้วก็ยังไม่พังถึงแม้หน้าต่อจะขีดข่วนมากแล้วก็พยายามจะเอาไปถูกับถนนถูกก็เลยมันก็ยังไม่พังเป็นคนที่จะใช้มีแบรนด์ได้อึดมากปกติมัน2ปีมันจะเริ่มจะแบบล้าโลกของที่บ้านรุ่น2นะยังอยู่เลยเหรอรุ่น4รุ่น4แบบพังง่ายมากโหแค่มีคนใส่แล้วอ่ะคือเนี่ยเราไปแอดทูคาร์ใน Shopee ไว้อ่ะกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพังเมื่อไหร่ก็กดซื้อทันทีมันไม่พังมันออกรุ่นใหม่ปรากฏว่ามันออกรุ่นใหม่แล้วคือของเก่าก็ไม่ลดราคาด้วยตอนนี้มันออกถึงรุ่น5ใช่ป่ะแต่คนก็ยังชมรุ่น4ว่ามันดีมากอยู่รุ่น5มันมีบางอย่างอะไรสักอย่างที่แบบมันขาดเกินๆต้องลองไปหารีวิวดูก็ถ้าซื้อก็ซื้อรุ่น4เพราะราคามันต่างกับรุ่น5พอสมควรคำว่าต่างนี่คือหลักร้อยขนาดอีรุ่น5ซึ่งเป็นรุ่นใหม่โคตรล่าสุดมันก็ยังแพงก็คือ900อ่ะใช่ถ้ารุ่น4ที่ก็แบบ6-700หา500ก็สามารถซื้อได้เราซื้อแค่นี้ก็พอหลักร้อยแล้วก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าอาทิตย์นึงชาร์จครั้งเดียวพอใช่แล้วเราไม่ต้องการอะไรมันจริงเปล่าทำไมครับมันมีนาฬิกาที่อันนี้หนึ่งชาร์จครั้งเดียวด้วยเหรอทำไมล่ะครับโอ้เห็นยี่ห้อที่เขาเปิดตัวเมื่อคืนมันต้องชาร์จเวลาครั้งไง18ชั่วโมงเขาเคลมคนเต้าอ่ะโอ้ยไอ้เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ได้นานกว่านะจริงๆคุณแต่มันต้องบัฟกลับนะเฮ้ยนายครับพวกเธอต้องชาร์จกันทีนะหรอของฉันเนี่ยเปลี่ยนฐานรอบหนึ่งฉันยังไม่ชาร์จเลยใช่เอาจริงเรามาถึงในยุคที่ต้องชาร์จนาฬิกาไม่แต่ต้องชาร์จนาฬิกาทุกวันเนี่ยมันแบบคือก่อนนอนนะจะต้องแบบสายตรงพวงตรงหัวเตียงมันอะไรเต็มงอกแล้วมันว่าคือถ้าไอแอมที่ใส่อยู่เนี้ยถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ไปวิ่งหรือว่าแบบไม่ได้เปิด GPS เนี้ยก็อยู่ได้5วันประมาณ5 วัน5วันเต็มที่ฮะทำไมของลุง5วันก็ตอนนี้5วันเปิดจอสว่างไปข้อมือไม่มี GPS ไม่ได้เปิด GPS ด้วยไงแต่ไม่ได้เปิด GPS ด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอตัวเก่าตัวเก่าที่เคยใส่อยู่เป็น Vivo Active HR ตัวเหลี่ยมๆโคตรน่าเกลียดเลยตัวนั้นใช้มา5ปีแล้วกว่าจะพังตัวนั้นเนี่ยคือแบบว่า1อาทิตย์หรือเกินหน่อยๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก8ถึง10วันอ่ะชาร์จทีใช่ของผมที่เลิกใช้เพราะว่าคั่วชาร์จอ่ะมันชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วคือตัวนาฬิกาไม่มีปัญหารุ่นเดียวกันแต่ชาร์จไม่เข้าตัวชาร์จอันนี้ที่เลิกใช้ไปเพราะว่าพอไปลงน่าจะขุดอะไรเยอะไปหน่อยนึงพอไปลงน้ำเสร็จแล้วสุดท้ายคือหน้าจอมันไม่ติดเลยลาลูแสดงว่าใส่ว่ายน้ำไม่ได้เหรอใส่ได้ตอนนั้นก็ใส่ได้คือตอนนั้นก็ใส่ว่ายน้ำมาแบบว่าเป็นมาตลอดไงแต่ว่าแบบหลังๆคือแบบมันน่าจะมีอะไรผุเนื่องจากว่าเหงื่อกระแทกเหงื่อข้าพเจ้าเนี่ยกัดโลหะสุดๆเลยในของรุ่นของลุงจอเป็นไอ OLEDเป็น AMOLED ตัวที่มันเป็นอะไรนะครับตัวที่ใส่ปัจจุบันการ์มินเวนูซึ่งการ์มินก็เป็นแบรนด์ที่จะว่าได้รับการความยอมรับความเชื่อถือฟิตเนสแท็กเกอร์เบอร์ต้นมาจากสายนั้นมาจากสายวิ่งสายมาจากสายเริ่มต้นเลยคือ GPS ใช่เป็นแผนที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนามีเซ็นเซอร์อื่นๆมาของผมมันเป็นตัวตามไปด้วยพวกจักรยานใช่จักรยานพวกแท็กกิ้งจักรยานก็เยอะแล้วก็ตามไปด้วยพวกสายกล้องด้วยกล้องเจ๊งไปละก็เขาอยู่มานานมากแล้วล่ะก็จริงๆที่ผมรู้จักการบินครั้งแรกคือ GPS ติดรถยนต์ใช่ถูกตัวละ1,300แต่การบินติดรถยนต์เหมือนจะเน่ายังอยู่ล่าสุดการบินเพิ่งโดนแรนซัมแวร์ไปน้ำตาไหลเลยบอกว่าดาวไป 4-5 วันคือจะมีอยู่ช่วงนึงที่เพื่อนผมออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ชอบอวดในโซเชียลอ่ะบอกว่าวันนี้วิ่งเท่าไหร่ตัวเลขปุ๊บอยู่ก็หายไปอาทิตย์นึงแบบเลิกแล้วหรือเปล่าวะเปล่าแบบเซิร์ฟเวอร์มันลงล็อกอินไม่ได้เหมือนกลายเป็นว่ามันมากำหนดทิศทางการใช้ชีวิตของเราไปเลยน่าสงสารมันจริงๆมันเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดีกว่าครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วใช้วิธีมีตัวอุปกรณ์แทร็กเกอร์อะไรพวกเนี้ยไม่แต่จริงๆยอมรับนะว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยจริงๆอันอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะยังไงเดี๋ยวมันคือประเด็นก็คือมันการที่มีมันก็ทำใ
มี motivation ในการออกกำลังกายในการอวดนี้ดีกว่าเป็นว่าคือมันจริงๆมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นของชีวิตหรอกแต่ว่ามันคือเราว่ามันเป็นหลักแบบการให้รางวัลชีวิตประมาณให้รางวัลแบบพื้นฐานเลยค่ะคือเหมือนกับว่ามันทำให้รู้สึกว่าเรามี achievement อะไรสักอย่างนึงใช่มันณวันนั้นมันเป็นการแบบทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนสมมติเวลาเราต้องการจะปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างเงี้ยวิธีการที่จะทำให้เรามีพฤติกรรมนั้นๆต่อไปเรื่อยๆได้ก็คือทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันมีการพัฒนาขึ้นหรือลงอย่างไรคือเขาเรียกว่า quantify คือทำให้ข้อมูลบางอย่างมันมาเป็นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างตัว Garmin ไม่รู้ของยี่ห้ออื่นเป็นยังไงแต่อย่างของ Garmin เนี่ยมันจะมีการกำหนด goal ที่อิงจากวันเดิมวันนี้เดินได้ 4,000 คุณดีกว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยหรอพรุ่งนี้โกคุณจะเป็น 4,200 อะไรเงี้ยมันมีแบบว่าเรคคอร์ดในนาฬิกายกตัวอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้วิ่งไป5กิโลปุ๊บอีกวันนึงวิ่งขึ้นมา6กิโลตึ้งมันยูนิวสแตติสติกพอถึง5กิโลปุ๊บมันจะขึ้นถ้วยก่อนมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วป่ะตั้งแต่ยุคแรกแล้วแหละที่แบบสมัยที่ Nike Adidas แล้วก็พวกแบรนด์กีฬาต่างๆทำแอป ETA สำหรับแฮกเกอร์พวกนี้คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งเชิงสแตทกับแข่งแบบเมดัลก็คือมีถ้วยรางวัลให้หรือเป็นแหละเหรียญสะสมซึ่งทุกวันนี้การ์มินยังมีอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงแอปนิดนึงเนาะจริงๆก็คือว่าเราว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานของการปรับพฤติกรรมอ่ะกลับมาเรื่องนี้ก็คือจริงๆสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้ไอ้แบบเนี้ยถามว่าเราจะใช้วิธีอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้นะหมายถึงว่าเราก็จดเอาว่าเราโอเควันนี้เราวิ่งไป40นาทีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยจริงมันก็คงได้เหมือนกันแหละแต่อันนี้มันแค่อำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องมานั่งจดด้วยมืออะไรประมาณนี้และอีกอันคือมันเด้งขึ้นมาเตือนเราไงจุดเนี้ยที่มันน่าจะเป็นได้เปรียบกว่าแบบเดิมก็คือเด้งขึ้นมาเตือนว่าถึงเวลาวิ่งแล้วนะหรือไม่ก็ please move เนี่ยนั่งหัดรายการแล้วก็ไล่ให้ไปเดินนิ่ง2ชั่วโมงขยับตัวได้แล้วอันนี้คือราคาหลักร้อยก็มีที่สมัยก่อนเพิ่งนับปิดฟีเจอร์นี้ทำไมอ่ะไม่ต้องมาเตือนตูสมัยก่อนฟีเจอร์พวกนี้ถือว่าเป็นของแพงเพราะว่าแต่จริงๆคนสมัยก่อนถ้าสักนักวิ่งยุคเขาเนี่ยอายุ50-60ครับเขาว่าจะเป็นพวกใส่แบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่นาฬิกาที่แบบเป็นสมาร์ทวอทอ่ะเพราะว่าใส่คาซิโอไอที่ปิ๊บปิ๊บอ่ะตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงตั้งเวลาเฉยๆเขาไว้จับเวลาเฉยๆซึ่งทุกวันนี้ไปดูตามสนามวิ่งอ่ะก็ยังเห็นคนใส่รุ่นนี้กันอยู่เพราะมันแลบไทม์ได้แล้วก็ตั้งให้แบบ3ชั่วโมงให้ดังสี่ชั่วโมงที่ชอบเป็นพลาสติกใช่ใช่ที่เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยมตัวคลาสสิกเลยแหละมีเครื่องคิดเลขด้วยอะไรป่ะไม่มีอันนั้นแกจังอันนั้นรุ่นแป้นพิมพ์แต่อย่างกีช็อคอย่างอะไรก็คือก็พื้นฐานอย่างนั้นก็ทำได้ก็คือเป็นอะไรเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้วัดของร่างกายใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้นอกจากจับเวลาของคาซิโอรู้สึกว่าจะมีตัวที่วัดพวกนี้ได้ด้วยใช่แต่ราคาก็จะถีบขึ้นมาอีกหลายหมื่นอยู่ตอนนั้นที่เคยดูโอ้หลักหลายหมื่นเลยใช่คือมี GPS อ่ะแต่หน้าจอแบบคาซิโอคลาสสิกแต่มันก็แต่ว่าตัวที่แบบคนทั่วไปใส่อ่ะก็ถ้าไม่ของแท้ตัวพันไม่เกิน1,300อ่ะก็เรือละ100-200 บาทตามสะพานลอยอ่ะก็ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้แล้วจริงๆฟังก์ชันหลักของเราที่ต้องการของในพวกเนี้ยก็คือจับเวลาจับเวลากับแล็บโดยพื้นฐานเลยอันนี้สำหรับคนวิ่งสำหรับคนวิ่งโดยพื้นฐานเลยแล็บแปลว่ารอบแต่ว่ามันน่าสนใจว่าจากที่เราคุยก่อนหน้านี้ทั้งหมดอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องของออกกำลังกายฟิตเนสใช่ไหมใช่แต่มันเหมือนตอนนี้เหมือนพวกสมาร์ทวอทพยายามเริ่มเข้ามาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นคือหมายถึงว่าคือก่อนหน้านี้เราจะใช้ต่อเมื่อเราเริ่มกดวิ่งแล้วมันบันทึกเดี๋ยวนี้มันก็พยายาม motivate หลายๆอย่างนะถ้าใครได้เข้าฟิตเนสเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเอานาฬิกาเราไปแตะกับเครื่องแล้วทีนี้มันก็จะซิงกับได้เลยว่าโอเคฮาร์ทเรทเราที่ไม่ต้องมานั่งจับเครื่องอะไรเล็กๆจับมันก็จะติดต่อผ่านบลูทูธแล้วเครื่องมันก็จะขึ้นที่หน้าจอเครื่องนะว่าเราแต่ว่าฮาร์ทเรทเท่าไหร่นะตอนนี้อะไรแบบนี้โฮ้ยไปยิ้มให้สองเฮ้ยที่เรามามีแล้วคือตรงนี้มันโฆษณาตรงนี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะคือมันจะมีแต่ใช่แต่มันมีไอ้ที่คาดอกอ่ะที่มันหลายอย่างคือยกตัวอย่างเช่นไอ้ลู่วิ่งอะไรวะฟิตเนสไลฟ์หรืออะไรสักอย่างไลฟ์ฟิตเนสตรงนี้คือไอ้รุ่นแรกๆของมันเนี่ยมันเชื่อมต่อกับโพล่าได้โพล่านาฬิกาโพล่านาฬิกายี่ห้อโพล่ายี่ห้อโพล่าซึ่งจะโพล่าเฉยๆโพล่าเห็นโพล่าเดียวกันนะเขาเลือกคือปกตินาฬิกาโพล่ามันเป็นนาฬิกาแบบฟิตเนสอยู่แล้วแล้วก็มันจะเชื่อม
มันดังเรื่องสายคาดหน้าอกกับดูเรื่องฮาร์ดเรทกับพวก tracking พวกนี้ทีนี้หลังๆคือมันก็แบบร่วมกับไอ้พวกลู่วิ่งก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันเชื่อมกับลู่วิ่งได้ก็คือมันก็จะดูฮาร์ดเรทที่หน้าจอของลู่วิ่งได้เลยใช่แล้วก็หลังๆมันก็จะมีแบบพวกอย่างเงี้ยพยายามจะให้คือดังๆไม่ใช่แค่ลู่วิ่งแล้วมีทุกเครื่องเลยแต่ปีนมันได้เจ้าอะไรนะเรียกว่าอะไรวะไอ้กิจกรรมต่างๆอิเล็กทริคอลใช่แต่ว่าเครื่องวงลีแต่ว่าที่พูดคือไอ้เหมือนกับที่เราคุยมาเนี่ยวงการการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนี่ยมันมีใช้มานานแล้วแล้วก็ไปไกลแล้วแต่มันค่อยๆเข้ามาคนทั่วไปมากขึ้นแล้วเหมือนดีไวซ์พวกนี้ก็เริ่มขยับจากแค่แทร็กตอนออกกำลังกายมาทำกิจกรรมอื่นด้วยใช่มาเป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นใช่ไหมอย่าง Apple Watch Sleep Tracker ใช่อย่างพวก Sleep Tracker หรือแม้กระทั่งวัดหัวใจเนี่ยมันไม่ได้แค่วัดตอนออกกำลังกายแล้วตอนนี้มันสุ่มวัดทั้งวันเพื่อดูว่าแพทเทิร์นหัวใจคุณมีปัญหาหรือเปล่าระหว่างวันอันนี้คือเป็นดีกรีใช่ไหมเลยอีกอันนึงที่เราชอบมากก็คือมันเหมือนแบบนาฬิกามันเตือนว่าแบบคุณควรจะดื่มน้ำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเป็นชีวิตประจำวันที่ล้างมือคุณล้างมือใช่คุณล้างมือครบ20วิหรือเปล่าอันนี้การบินไม่มีอยากจะบอกว่าไอ้เตือนดื่มน้ำเนี่ยมีอยู่แล้วก็แบบว่าสามารถกดว่าเนี่ยกินไม่กินดีแล้วดื่มไม่ได้ดื่มดื่มฮะก็ดื่มก็ดื่มตามที่มันเตือนสิหลักการทำงานคือยังไงครับก็ไม่มีอะไรคือเราต้องรีพอร์ตมันกลับไหมว่าเราต้องรีพอร์ตมันกลับว่าถึงเวลาดื่มน้ำแล้วนะดื่มปุ๊บก็ดื่มเสร็จก็กดเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เหมือนเราจะต้องแบบถวายข้อมูลให้มันอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้จะเริ่มมีสมาร์ทกลาสที่แบบสิงได้ด้วยจริงๆคือหมายว่าของเสี่ยวมี่มีสมมติเป็นแก้วเล็ดลิตรหนึ่งเนี้ยเราก็เติมน้ำถึงขีดปุ๊บแล้วก็กดรีเซ็ตมันจะเป็น1ลิตรแล้วสมมติเราดื่มเท่าไหร่ลดลงไปปุ๊บมันก็จะรีเมนนิ่งเท่าไหร่แล้วมันจะซิงกับแอปว่าแบบเราก็อย่างของเสี่ยวมี่นะขนาดไอ้เครื่องชงกาแฟมันยังมีสมาร์ทไอ้คอฟฟี่แมชชีนเลยเพื่อไม่รู้แต่ไอ้แทร็กมันก็แทร็กแค่น้ำออกนะเพราะฉะนั้นทำเร็วๆไปเทน้ำทิ้งมันจะโอ้คุณกินน้ำได้หนึ่งลิตรเลยเก่งโลกเก่งไอ้เรื่องเร็วๆนี่หมีนี่ไปเร็วไม่เราว่าจริงๆที่คุณไม่ได้ดื่มน้ำเพราะว่าแบบนั่งทำงานเพลินอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าคือร่างกายไม่ถึงกับขาดน้ำไงแต่ว่าเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำมันก็นั่นไปเพราะว่าคือถ้าไม่ได้ดื่มไอ้คือต่อให้ไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยคือฉี่มันก็ผลิตอยู่เรื่อยๆไงมันก็มาขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ป่ะแต่เราก็ควรกินน้ำเยอะเราก็ควรจะกินน้ำพอสมควรต่อวันใช่ประเด็นนี้ก็เลยน่าสนใจว่าที่พูดมาก็คือว่ามันเริ่มเข้ามาในบริบทชีวิตประจำวันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจับข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นอย่างเครื่องวัดความดันเนี่ยที่เป็นความวัดรัดแขนนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมี variable คือแทนที่จะเป็นเครื่องแล้วมีท่อก็มันเป็นแบบคล้ายๆแปะไว้เลยก็มีล่าสุดมีที่ข้อมือแล้วก็ต้นแขนก็มีแล้วนอกจากนั้นคือก็ยังมีพวกฟีเจอร์ที่มันเป็นบลูทูธเชื่อมกับสมาร์ทโฟนใช่แล้วก็เหมือนกับแบบให้มันแล้วเราก็ดูกราฟได้ว่าวันนี้เท่าไหร่ซึ่งเหมือนคุยกับหมอว่าแบบไอ้ที่แบบรัดต้นแขนแล้วแบบตั้งให้มันวัดความดันเรื่อยๆแบบสุ่มๆอย่างเงี้ยหมอที่ตรวจหลายคนก็เหมือนค่อนข้างแฮปปี้กว่าเพราะว่ามันจะได้ตัวเลขที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆทั้งวันแต่กระบวนการวัดอาจจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตแต่เหมือนกับว่าหมอที่คุยบางคนคือเหมือนเขาเห็นแพทเทิร์นคือเหมือนกับพอมันเป็นเครื่องวัดอ่ะบางคนก็ขี้เกียจวัดอะไรบ้างแต่ว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าการไปวัดความดันที่โรงพยาบาลบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ค่าที่ตรงใช่ก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นค่าที่วิ่งไปแล้ววัดทันทีหรือไม่ก็ตื่นเต้นลงพยาบาลแบบเข้ามาใกล้อะไรอย่างงี้พยาบาลหน้าตาหน้าดีถ้าย้อนกลับไปฟัง EP เรื่องความดันสูงเนี่ยมันจะมีวิธีวัดที่เที่ยงตรงยังไงวัดยังไงให้ตรงต้องนั่งขาแตะพื้นเอาเครื่องดูยากอ่ะแล้วก็แบบว่าต้องผ่อนคลายที่สุดเอาแค่ผมคิดมากว่าจะต้องนี่กูนั่งถูกหรือเปล่าวะแค่นี้ก็ความดันเปลี่ยนแล้วแค่นี้ก็ความดันเปลี่ยนแล้วใช่เห็นพยาบาลตึงก็ความดันเปลี่ยนแล้วครับกลับมาไม่แต่ว่าก็คือเหมือนกับพอมันเริ่มแทร็กได้หลายๆช่วงของระหว่างวันอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้หมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เอา data นี้ไปใช้จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นมากขึ้นเริ่มอะไรมากขึ้นก็คงเก็บข้อมูลได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็มีงานวิจัยที่พยายามจะเอาข้อมูลพวกเราเนี้ยไปยำแล้วออกมาเป็นข้อมูลออกมาเป็นการศึกษาอะไรบางอย่างเพราะมันมีเหมือนอ่านวิจัยว่าเรื่องอะไรนะ irregular heartbeat อะเรื่องการหัวใจเต้นแบบผิดจังหวะอะไรเงี้ยมันไม่ผิดจังหวะเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไร variable ป่ะที่ขึ้นลงเยอะแปรปรวนไอตัวสมาร์ทบอทอะไรพวกนี้ก็แทร็กได้ผลคนที่เป็นประเภทแบบอะไรว่าไทรอยด์ป่ะที่อยู่หัวใจวิ่งขึ้นไปเองอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ
พอเอา data มาดูเหมือนกับมันเห็นว่าเออหัวใจมันผิดปกติจริงๆแบบคือมันมีแพทเทิร์นใช่แบบอยู่ๆมันก็พุ่งขึ้นไปสูงแบบ high heartbeat อ่ะขึ้นไปในระหว่างที่นั่งทำงานปกติอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังอย่างช่วยได้แอปได้ดีขึ้นอย่าง Garmin ก็เริ่มมีระบบเตือนอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่มีเพราะ Apple ทำก็เอามั้งมันนึกถึงหนังไซไฟเดี๋ยวนะโคตรแบบไม่ต้องแบบอธิบายอะไรให้หมอฟังแบบถอดไอ้เนี้ยแล้วก็วางเครื่องสแกนแล้วหมอก็ดูแทร็กว่าแบบมันอยู่ในแอปเดินไปเอาโทรศัพท์แตะก็ดูได้แล้วไม่ต้องเลยก็คือหมอโทรมาบอกเลยแบบใช่จริงเพราะว่ามี data center อยู่แล้วตีสองเด้งไปบอกหมอตื่นเดี๋ยวนี้ทำอะไรวะมันจะเหมือนที่ไอ้โทรศัพท์ไอ้นาฬิกายี่ห้อนั้นยี่ห้อดังๆอ่ะที่มันใช้พรีเซนต์มาตลอดว่ามันเคยช่วยเหลือคนที่คนแก่ล้มหรืออะไรเงี้ยยี่ห้ออะไรไอ้ยี่ห้อที่เปิดตัวไปเมื่อวานไอ้ยี่ห้อที่ต้องชาร์จทุกวันอ่ะนะใช่เออแล้วก็แต่ก็แบบตรงนี้มันก็นั่นด้วยอ่ะมีล่าสุดคือมันก็สามารถวัดเรื่องของคลื่นหัวใจได้แสดงผลออกมาได้ไม่น่าแล้วของแล้วฮะอ๋อแต่ในเมืองไทยมันยังทำไม่ได้นี่ในเมืองไทยไม่ได้เปิดทำได้ยังคือโมโหมากขอเมาส์มอยเลยละกันเมาส์มาคือซื้ออีห้อหาเนี่ยซีรีส์4เพราะอยากได้ ECG นี่แหละเพราะคิดว่าแบบมันดูเท่ดีอ่ะแบบวัดขึ้นหัวใจได้ซื้อแม่งตั้งแต่เดย์วันเลยยี่ห้อหานี่คือ Apple Watch นะครับจนมันออกซีรีส์6แล้วเมืองไทยใช้ไม่ได้ขนาดสองปีขนาดแค่เอาโทรศัพท์จะไปจ่ายบัตรเครดิตมันยังทำไม่ได้เลยไม่คือไอ้ที่วัดมันไอ้นี่เราไม่ได้เป็นเรื่องกฎหมายไม่แต่บัตรเครดิตอะของ Samsung ทำได้นี่ Samsung Pay คือไอ้เรื่องของเรื่องเขามันยังไม่ได้อนุมัติอะคือเรื่องบัตรเครดิตมันเป็นเรื่องธนาคารเนาะมันเป็นเรื่องการตกลงกันของไม่รู้หมอไม่รู้ธนาคารแต่ว่าไอ้เรื่องฮาร์ดไอ้เรื่องวัด EKG เนี่ยคือมันเป็นประเด็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อ๋อมันก็เป็นเรื่องกฎหมายเหมือนกันป่ะเป็นเรื่องกฎหมายใช่คือเท่าที่เข้าใจอันนี้ไม่รู้ถูกผิดป่ะนะคือ Apple เนี่ยจะไปขอก็ได้ขอได้แต่สมมติขอปุ๊บกลายเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ปุ๊บเขาไม่สามารถจำหน่ายทางช่องทางปกติได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันมีเงื่อนไขหลายอย่างอย่างเช่นถุงยางอนามัยก็เป็นอุปกรณ์การแพทย์แต่จำหน่ายได้ในทุกที่แต่มันมีเงื่อนไขเยอะเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะล็อบบี้ให้ไม่ใช่ คุณจะออกกฎหมายเพื่อที่จะให้มีผลดีกับผู้ใช้ได้หรือเปล่าคล้ายๆพอเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์คนใช้เนี่ยมันจะต้องค่อนข้างจะได้รับความคุ้มครองจากการใช้เครื่องอุปกรณ์เนี่ยพอเราบอกว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ปุ๊บมันต้องมีการสอบเทียบว่าแม่นยำแค่ไหนอะไรยังไงคุณต้องมีเอกสารยืนยันนะจะขึ้นทะเบียนได้คุณต้องมีเปเปอร์ต้องมีงานวิจัยกฎหมายไทยมันไม่ได้เอื้อให้เอกชนสามารถที่จะทำกิจการใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับในเมื่อมันเป็นอุปกรณ์การแพทย์ดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันจะอยู่ที่ความปลอดภัยของคนใช้ไม่แต่ทั่วโลกเขาก็ใช้กันแล้วทำไมประเทศไทยถึงใช้เพราะว่า Apple มันไม่ยอมมาทำในไทยไง EKG มีอยู่10กว่าประเทศเองยังใช้ได้ไม่ทั่วญี่ปุ่นเกาหลีก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ยอมไปทำสอบเทียบให้ทุกครบทุกประเทศเป็นไปได้ปัญหาคือเรื่องของการสอบเทียบไม่หรอกแล้วน่าจะมีเงื่อนไขจุกจิกที่เราไม่รู้ด้วยแหละมั้งอย่างอุปกรณ์การแพทย์เคยดูว่ามันแบบคนที่จำหน่ายมันก็ต้องแบบไปเขาเรียกอะไรเส้นอีกทีนึงถูกแล้วคือกลายเป็นว่าแบบถ้าสมมติ Apple ต้องไปปุ๊บแล้ว retailer ทั้งหมดต้องไป authorize อุปกรณ์การแพทย์นี่มันแบบไม่จำเป็นแต่เขาไม่ทำมันมีเงื่อนไขที่ปลดล็อกได้เยอะมากแต่อยู่ที่เขาทำหรือเปล่าอยู่ที่ว่าจะทำจะลงทุนหรือเปล่าหรือจะยอมเข้ากระบวนการหรือเปล่าแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการเล่นที่ตลาดนี้เป็นหลักแค่นั้นเองไม่หรอกเขาแค่จะขี้เกียจอยากเสียเวลาอย่างเช่นที่เขาไม่ยอมจัดให้ประเทศไทยเป็นเทียร์หนึ่งอ๋อนั่นมันสมควรไอ้เนี่ยสมัยไอโฟน6ป่ะเนี่ยแต่จีนได้เป็นเทียร์1นะจีนน่ะมันเทียร์1ในแอปตาต้าเปิ้ลตลอดเวลาแหละก็จีนไม่มีกสทช.เหมือนประเทศแบบไม่มีก็แบบคนหน่วยกำกับดูแลเปล่าหรอกจีนมันมี Apple Store เยอะที่สุดจริงจะบอกว่าจีนมันก็แบบมีแหละแต่มัน Apple คงแบบเลียไข่เพื่อจะได้ขายของ anyway นี่คือไม่ใช่อ๋อทีนี้ตะกี้เห็นมีเขียนถึงบัตรชูการ์นี่คือการใส่ variable แล้วมันวัดบัตรชูการ์ใช่มีคนโคตรเจ๋งอ่ะมีใครจำได้หรือเปล่าว่ามีความพยายามในการเอาคอนแทคเลนส์มาวัดตาแล้ววัดคอนแทคเลนส์สมาร์ทคอนแทคว้าววัดน้ำตาที่ออกมาจากน้ำตาคือปัญหาของน้ำตาคือมันอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ออกมาข้างนอกให้เราเห็นมองเห็นได้มันมากระฉี่ได้ก็คือไปวัดฉี่ตลอดเวลาคือเวลาที่มันออกมาจากฉี่เนี่ยมันสูงมากแล้วนะแต่ว่าเพราะว่าน้ำตาอาจจะวัดได้ไม่คือคล้ายกับเป็นฐานทักตัวให้มันออกมาด้วยอย่างนี้ก็อาจจะได้ก็อาจจะได้แต่ว่าแต่ปัญหาคือใครมันจะฉี่ตลอดเวลาก็ใส่สายสวนไงใส่สายสวนเข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่ใช่แวร์เบิลแล้วไอ้สมาร์ทโฟนเล่ไง
สมาร์ทโฟนไม่ใช่ไม่ใช่แวร์แล้วแค่อินแพนเท่านั้นนะไม่แต่ว่าปกติเดี๋ยวนะในวิธีเดิมๆเลยเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเขาจะวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดยังไงจับไตเลือดจับไปนิ้วเอาเลือดมาตรวจสามารถทำได้เองที่บ้านป้าได้ใช่ใช่อ๋อแต่ปัญหาคือมันไม่สะดวกเพราะว่าเจาะแล้วเจ็บมีเลือดเจ็บอันนี้เขาใช้วิธีว่ามีสมาร์ทเลนที่แบบลองวัดจากไอ้น้ำตาลที่อาจจะเจือจางออกมาเป็นน้ำตาลใช่ใช่แล้วทำไมถึงเพราะว่าน้ำตาลมันก็ไม่ค่อยตรงกันในเลือดไม่ค่อยจริงจริงแล้วเจาะปลายนิ้วก็ไม่ตรงมันจะ vary นิดหน่อยแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ตรงมันจะมีช่วงที่ตรงแต่ถ้าสมมติว่าเกินไปมากๆมันไม่สามารถวัดได้ละไอ้เครื่องที่เคยเห็นเครื่องเจาะน้ำตาลที่แบบว่าซื้อตามบ้านมาเครื่อง 3,000-5,000 อยากดูไหมข้างบนก็มีเดี๋ยวนี้พันกว่าบาทเองใช่เคยซื้อราคาแล้วเออฮะครับเคยซื้อก็ก็ประมาณนั้นนะคือเรนจ์ที่มันอ่านได้ค่อนข้างจะแม่นยำมันจะอยู่ที่ประมาณสัก50ถึงประมาณสัก300เท่านี้พอมันเกินตรงนี้ไปมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไฮซึ่งกูบอกว่ามันเกินเลนที่กูจะในรุ่นทั่วๆไปมักจะวัดได้แค่499มากกว่านี้ไม่ได้แต่คนอันนี้คือเป็นเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะปลายนิ้วเจาะปลายนิ้วยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ที่ดีที่สุดที่เจ็บตัวน้อยที่สุดที่อะไรยุ่งยากน้อยที่สุดก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ก็ยังน้อยที่สุดใช่แล้วก็ทำได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเทียบกับวัดจากฉี่ไม่ได้เพราะว่าฉี่มันถ้ามันมากับฉี่ก็คือคือถ้าหากว่ามันมากับฉี่เนี่ยส่วนใหญ่น้ำตาลมันจะเกิน300ละเพราะว่าคือเรามีสิ่งที่เรียกว่า renal threshold อยู่ไตมันจะมีค่าหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าประมาณหนึ่งมันจะกั้นน้ำตาลได้ถึงประมาณหนึ่งถ้าหากว่าในเลือดมีน้ำตาลเกินเนี่ยมันถึงจะหลุดออกมากับฉี่นั่นคือถ้าบอกว่าวัดละไม่มีน้ำตาลอยู่ในฉี่เนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าจริงๆคือตอนนั้นอะน้ำตาลสูงหรือเปล่าแค่ไหนที่คุยเรื่องนั่นแหละน้ำตาลใช่ปะน้ำตาลลองไปเช็คมาในอเมริกาเขาจะมีเหมือนกับเป็นเซ็นเซอร์ฝังไว้ใต้ผิวหนังเลยแต่เนี้ยก็เป็นอิมพลานต์ก็เป็นอิมพลานต์ต้องเจาะเจ็บต้องเจ็บนี่อันนี้คือมันก็มีความพยายามในการเอาเข็มที่มันเป็นเข็มขนาดเล็กมากจิ้มนิดเดียวซึ่งมันอาจจะรู้สึกเหมือนคันๆเหมือนโดนตัวเหมือนโดนอะไรข่วนหรืออะไรประมาณอย่างนั้นมันก็อาจจะได้เลือดปริมาณนิดเดียวที่พอจะวัดได้อะไรประมาณแต่อันนี้มันเหมือนเขาแต่มันก็ยังเจ็บๆอยู่เหมือนเอาเซ็นเซอร์เจาะตรงผิวหนังแล้วก็ให้มันอยู่แตะเลือดตลอดเวลาแล้วก็เป็นแบบมอนิเตอร์ได้ตลอดเหมาะสำหรับคนที่ต้องแบบเทคอินซูลินตลอดจากรูปนี่มันเหมือนติดแท็กไว้ตรงแขนตลอดเวลาใช่ใช่เหมือนเป็นแป้นขาวๆแตะอยู่ที่แขนถ้าติดที่ติ่งหูนี่ใช่เลยเข้าใจว่าไอ้แป้นนั่นคือเหมือนแบบตัวส่งรับสัญญาณแต่ว่าไอ้เซ็นเซอร์จริงก็คืออยู่ใต้ผิวหนังคือตัวเข็มฝังเข้าไปใช่แล้วก็เหมือนแบบมอนิเตอร์ตลอดมองสำหรับคนแบบพอเดินออกจากร้านค้าร้านปี๊ปปี๊ปไม่แต่ว่าดูมันมีแบบอันนั้นมันจะเป็นแป้นกลมๆใช่ป่ะรูปที่ดูอันนี้มันเหมือนแบบเพิ่งปีที่แล้วมันมีตัวใหม่ด้วยที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเลยป่ะแล้วตัวเนี้ยเหมือนแบบพลาสเตอร์เลยเป็นช่องที่แบบเสียบอินซูลินเข้าไปได้ด้วยโอ้โหคือถ้าปกติมันมีเซ็นเซอร์มากเกินใจเลยมันเหมือนกับไอแบบเก่าอ่ะมันเป็นแป้นเซ็นเซอร์เฉยแต่คุณยังต้องฉีดอินซูลินใช่ปะจริงๆไออุปกรณ์แบบนี้รู้สึกประเทศไทยจะมีแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำที่แขนทำที่ท้องแต่เนี้ยอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแป้นที่แบบมีรูแบบเอาอินซูลินยี่ห้อเฉพาะเขาอะสอดเข้าไปก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเจาะตลอดใช่การอันนี้จะเหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องฉีดอินซูลินบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบมันมีอุปกรณ์ที่แบบจิ้มรู้สึกจะเป็นพุงถ้าจำไม่ผิดคืออันนี้มันก็ช่วยให้ไม่เจ็บในแต่ละวันแล้วก็ไม่เปลืองเข็มอารมณ์เหมือนไปนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วแบบเปิดท่อไว้ใช่ไหมใช่ใช่เติมน้ำเติมอะไรแต่พอร์ตพวกนี้ก็มันก็มีอายุอ๋อก็อยู่ได้บางทีแล้วแต่ยี่ห้อซึ่งก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็อาจจะเดือนนึงต้องไปเปลี่ยนทีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีความไม่สะดวกตรงกับหลอดเลือดมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแต่สำหรับคนที่เป็นหนักๆแล้วต้องฉีดอินซูลินไประยะแบบนี้เขาอาจจะให้ปีจะสะดวกกว่าปกติพวกนี้ไม่น่าไปถึงหลอดเลือดหรอกนะเพราะว่าเวลาฉีดอินซูลินเนี่ยฉีดที่ชั้นไขมันได้เดียวนิดเดียวอาจจะเป็นแค่ของเหลวตรงเดียวอาจจะเป็นหลอดเลือดเล็กๆแต่เท่าที่ดู variable ที่แบบดู sugar level โดยที่ยังไม่เจาะก็ไม่มีอะไรแม่นเท่าที่ดูก็ยังมีพยายามรีเสิร์ชว่าแบบไอ้นั่นไงยี่ห้อนั้นน่ะไอ้เทอรานอสเทอรานอสเออเน่าแล้วไปแล้วอธิบายนิดนึงเทอรานอสเทอรานอสคืออะไรไอ้คนที่ดีดนิ้วแล้วคนหายไปครึ่งโลกไม่ใช่เทอรานอส
เทอร์ลานอสคือสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งที่ดูง่วงมากแล้วตอนนี้ที่ CEO เขาเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อคอเต่าใช่เป็นสาวน้อยอายุ20แล้วก็ออกมาบอกว่าเขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ตรวจสอบโรคได้เกือบทุกอย่างเซ็นเซอร์หมัดจันมีเซ็นเซอร์เทพแล้วก็ระดมทุนแล้วก็ได้ทุนไปปริมาณมากแล้วก็หิ้วเงินหนีวิ่งหนีเสร็จแล้วก็โดนแหกแหกไหมแหกที่อยู่อเมริกาป่ะที่โดนจับไปยังคนเอเชียปะไม่ค่อยนะไม่เป็นคอเคเชียนเลยแต่เหมือนจะมีหนังที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องมีสารคดีมีหนังสือเขียนโดยตรงแบดบลัดมั้งเรื่องนี้โดยตรงก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าสแกนดัลครั้งใหญ่ในมากตมการอเมริกาวงการแกงเพราะมันเป็นวงการสตาร์ทอัพด้วยเป็นไอทีเป็นสุขภาพเฮลด้วยเมนเฮลสตาร์ทอัพไอทีและคนที่ลงทุนก็เป็นบริษัทใหญ่ๆในประเทศที่ขึ้นปกนิตยสารแบบเป็นสุดยอด CEO สักอย่างนึงคืออย่างสมัยก่อนนี้อาจจะต้องพลาดทิ้งนิดนึงว่าเราเคยมีอุปกรณ์คล้ายๆกันที่ชื่อว่า GT200 สุดยอดอัลฟาซิกอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนั้นก็ว่าเป็นครั้งใหญ่ในโลกแล้วนะอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าแกงมอใหญ่เพราะตอน GT200 นั้นก็โดนไปหลายสิบประเทศเหมือนกันซึ่งมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่า variable บางทีอะไรที่เวลาเขาขายเขาเคลมอะมันอาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้แม่นยำพอที่จะวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ใช่ใช่ถูกไหมก็เหมือนว่าอย่างไอเคสของ Apple Watch เนี่ยไอตัว EKG คือตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยคนขายเขาก็โม้ใหญ่โตว่าทำได้แต่ก็มีดอกจันตัวเล็กๆอยู่ในเว็บเพจที่ให้อ่านหนึ่งพาราไกราฟวัดได้เพราะคอนดิชันนี้อย่างเดียวคืออ่ะมันวัดได้ประเภทเดียวและต้องตรวจคู่กับแพทย์โดยเครื่องมือชำนาญการโดยตรงเท่านั้นถึงจะมาอันนี้อาจจะมีความผิดพลาดได้เลยแล้วก็มีเขียนเยอะๆอีกเยอะแยะเยอะแยะแต่ล่าสุดเห็นมีเปเปอร์ออกมาว่าใช้Apple Watch เนี่ยบอกว่าใช้สมาร์ทวอทอันนึงที่วัดขึ้นหัวใจได้ก็คือไปแปะตามปกติเวลาที่เราวัดขึ้นหัวใจเนี่ยเราจะไม่ได้ดูอันเดียวเราจะไม่ได้ดูแบบว่าแค่ขึ้นเดียวเราจะต้องดูทั้งหมด12คลื่นซึ่งมันจะมี FM ประมาณนี้เดียวมันจะเป็นคลื่นเหล่านี้มันแทนอะไรคือมันเป็นเวกเตอร์ไฟฟ้าที่วิ่งจากข้างนึงไปข้างนึงจะงงก็คือหัวใจแล้วเรามีการส่งสัญญาณไฟฟ้ามาจากจุดนึงไปยังจุดอีกจุดนึงของหัวใจโอเคเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจับคู่ไหนกับคู่ไหนประมาณนั้นดูโรแมนซี่ในการดูเราต้องดูทั้งหมด12คู่ถ้าเป็นหมอดูถ้าเป็นหมอดูก็ดูคู่นี้ถ้าเป็นหมอหัวใจดูถ้าเป็นก็จะหมอหัวใจก็ได้เว้ยหมอทั่วไปหมอเชิญหมอถ้าเป็นแพทย์ดูโอเคหมอดูก็คือไอ้12ลีดจะพูด12ลีด12คลื่นเนี่ยมันแทนอะไรได้บ้างมันก็คือแทนทิศทางทั้งหมดของหัวใจก็คือซ้ายขวาบนล่างแล้วก็ด้านหน้าข้างด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างด้านซ้ายไอเดียก็คือจะดูว่าไอ้คลื่นเนี่ยมันไปตันหรือมันไปติดอยู่ตรงไหนหรืออะไรประมาณนี้มีดีเลย์ตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็คือประมาณนี้แต่ล่าสุดก็คือสรุปว่าล่าสุดเนี่ยมีเห็นมีเปเปอร์ที่บอกว่าใช้สมาร์ทวอทตัวนึงก็คือไปคุณมาเถอะไปเวิร์กฮะไอ้ห่วยนั่นแหละโอ้โหไอ้ห่วยแล้วแกจะซื้อวันแรกเลยนะเว้ยแกงกามินเขาเถื่อนว่ะแกงกามินเขาห้องวอร์ว่ะแล้วไม่รู้เหรอคุณแปะ12ตัวป่ะครับเขาบอกว่าก็จะใช้แปะที่หน้าอกเนี่ยทั้งหมด6จุดแล้วก็มีแปะที่ตรงข้อมือด้วยก็คือมันออกมาได้12คลื่นไหมแต่แบบเหมือนอ่านเปเปอร์ตัวจริงมันออกมาแค่9นะมันหายไป3ก็เดี๋ยวมีตำแหน่งที่8แต่เป็นข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทียบกับว่าตรงเนี้ยเนี่ยเทียบกับเครื่องตรวจ EKG ปกติธรรมดาของที่ใช้ในคลินิกที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยแหละเขาดูในเคสที่เป็นหัวใจขาดเลือดปรากฏว่าออกมาตรงประมาณสัก 93-94% ซึ่งมันโอเคนะซึ่งมันถือว่าแม่นใช้ได้อยู่ก็จริงๆมันก็คือหลักการเดียวกันแหละถ้ามันวัดถ้ามันเครื่องมันวัดที่จุดเดียวกันก็ต้องได้เหมือนกันแหละใช่ก็คือแปะตรงนี้แต่3 4 5 6 7 8เงื่อนไขคือคุณต้องแปะในตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณแปะเครื่องใหญ่ดังนั้นคือมันไม่ใช่ว่าคนปกติที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะไปแปะได้ไงณจุดนั้นไม่ผมมองว่าอย่างนี้แสดงว่าถ้ามันเวิร์คจริงอะโร
รงพยาบาลสามารถทำไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์พกพาที่แบบเอาใช้ได้เลยโอ้โหด้วยราคาแล้วผมว่าไปโรงพยาบาลทุกวันง่ายกว่าแต่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไงในอนาคตถ้าเราจำไม่ผิดรู้สึกมันจะมีสายคาดปะสายคาดที่แม่นกว่าใช่ไหมไม่ที่มันคือวิปัญหาก็คือไอ้เวลาที่มันแตะ2จุดเนี่ยมันจะจุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยถ้าเขามีคนผลิตสายคาดที่มันแบบออโต้มาแล้วว่าถ้าคุณคาดตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันจะไปตรงกับจุดนั้นพอดีอะไรประมาณของนาฬิกายี่ห้อนี้ไม่ใช่ของมันผลิตไว้เพื่อทำตำแหน่งใช่ใช่ใช่ไม่แต่ว่าคือเท่าที่ดูวิธีการวัดของไอ้นาฬิกายี่ห้อนี้แล้วเนี่ยคือเขานอกจากว่าแปะไว้ใช่ไหมต้องเอานิ้วต้องเอานิ้วไปกดด้วยมันเป็นสองขั้วไงมันวัดเทียบกันโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คือมันดูยุ่งยากมากวัดด้วยวิธีธรรมดาไปก่อนช่วงนี้ก็คือโฮเตอร์มอนิเตอร์แปะเลยไม่น่าพกพาไม่ได้เพราะโฮเตอร์นี่ราคาเท่าไหร่ไม่แต่ว่าอยากให้เล่าประสบการณ์เปล่าเรายังเดี๋ยวปลายเดือนนี้อ๋อยังเหรอเออเดี๋ยวประสบการณ์นะครับพระเจ้าอาจจะงงว่าโฮเตอร์คืออะไรโฮเตอร์คือเครื่องที่เรามอนิเตอร์คลื่นหัวใจ24ชั่วโมงโดยเอาใช่เอากลับบ้านไปด้วยเครื่องก็เป็นห้อยคอเราต้องแบกเป็นห้อยต้องแบกไปมันจะเป็นแบกลักษณะเหมือนแบบ iPod รุ่นเก่าใช่ใช่ให้ได้พ้นนะครับอันนี้เหมือนบัตรพนักงานอะที่จะต้องไม่ใช่มันจะหนักคือมันจะคล้ายๆห้อยเหมือน iPod รุ่นแรกๆ Walkie Talkie อย่างเงี้ยมันคือบอก Walkie Talkie เหรอนึกถึงไอ้เนี่ย Walkman อะ Walkman อย่างนั้นแหละเซาเบาท่านฟังงงเป็นแบบรุ่นไม่ทันรุ่นไอแผ่นวอแขวนวออย่างนั้นไม่ถ้าบอกคนรุ่นก่อนคือเหมือนซาวาเบาแต่แบบเด็กรุ่นใหม่คือเวลาไปพิพิธภัณฑ์แล้วแบบมีเครื่องช่วยฟังเอออย่างเงี้ยก็ได้เครื่องช่วยแปลเครื่องช่วยแปลมันไม่ได้เป็นวุ้นเหรออันนั้นมันของโดเรมอนละอ่ะเรื่องโฮเตอร์มอนิเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็คือยกตัวอย่างข้าพเจ้าเองก็คือว่ารู้สึกว่าใจสั่นทีนี้ว่ามันจะพบรักคืออยู่ก็รู้สึกว่าใจสั่นเลยเนี่ยหรอเป็นไม่จะเป็นใจสั่นช่วงไปวิ่งที่ความหัวใจประมาณนึงหมายถึงว่าประมาณสัก130 140มันจะรู้สึกว่ามันวิวอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเฉพาะช่วงนั้นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าช่วงปกติก็ไม่เป็นหรือว่าช่วงที่มันสูงกว่าก็ไม่เป็นเหมือนเครื่องยนต์เลยวิ่งที่ 2,000 รอบแล้วจะมีอาการสั่นเกินไปแล้วไม่สั่นไม่เข้าใจเหมือนกันงงเหมือนรถที่ขับอยู่อ่ะถ้าเกิดวิ่งประมาณ120อ่ะเสียงลมจะเข้าตรงซอกหน้าต่างถ้าเกิน140อะไรเงี้ยจะไม่มีต่ำกว่านั้นไม่มีเกินแล้วหลุดราคาหลุดไปแล้วเอาไปก่อนแล้วว่าหลังคาหลุดไปแล้วตำรวจทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันเขาก็ในการวิจัยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตลอดเวลาถ้าไปเจาะที่เวลาหนึ่งมันก็อาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าเอ้ยคุณเกิดปัญหาตอนไหนโดยเฉพาะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณใจสั่นนะคุณกดปุ่มนี้มันแล้วมันก็จะมอนิเตอร์เอาไปเทียบกันว่าตรงจุดนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นกดปุ่มนี้มันก็จะมาร์กไว้ปุ๊บตรงนี้อยู่กดปุ่มนี้นะมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงใช่ครับเขาก็จะเอาตรงนี้ไปดูใช่คือมันจะมอนิเตอร์สัญญาณEKG เนี่ยแหละแต่จะเป็นตลอดเท่าที่เราใส่ปกติกราฟมันก็ออกมาเรื่อยเปื่อยพ่นข้างบนใช่ใช่ก็24ชั่วโมงอะไรมันก็เก็บของมันไปเรื่อยการที่เราจะไปดูตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันยากก็ต้องมีบุ๊กมาร์กไว้ก็ต้องมีมาร์กก็คือเวลาหมอประวินรู้สึกไม่ปกติก็ไปกดมาร์กไว้ถ้างั้นก็ต้องกดทุกนาทีเลยมั้งเนี่ยไม่ปกติเลยไม่ได้เป็นขนาดนั้นทีนี้คือเวลาที่วัดขึ้นหัวใจตามปกติเนี่ยเราจะ snapshot มาแค่10วินาทีเท่านั้นเองก็คือแบบนอนแล้วก็แบบเขาบอกว่าอยู่นิ่งๆนะคะอย่าหายใจแรงนะคะแล้วเขากดปุ๊บตรงนั้นเนี่ยไม่ทันทำอะไรเขาก็แบบเสร็จแล้วนั่นเสร็จแล้วเนี่ยคือไอสิ่งที่พิมพ์ออกมาในใบ EKG เนี่ยก็แค่10วินาทีตอนนั้นน่ะแค่นั้นเองคือมันไม่ได้มอนิเตอร์ตลอดไงดังนั้นคือถ้าสมมติว่าตอนณตอนเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มีอาการอะไรไม่รู้สึกใจสั่นนี่นั่นนู่นโอกาสที่มันจะเจอว่ามันมีขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็น้อยใช่บางที่ก็เลยจับวิ่งสายพานเพื่อจะได้ดูเวลาหัวใจทำงานหนักๆอันนั้นก็ดูด้วยอันนั้นก็เป็นมันก็ไม่ใช่วิ่งสายพานก็ได้เฉพาะตอนที่มาวิ่งให้ดูหรืออันนั้นก็คือจะบอกได้เฉพาะตอนที่ทำงานหนักจริงๆแต่เนี้ยก็คือให้เครื่องคุณไปห้อยคอไว้แล้วก็แปะโผล่แปะจริงๆตัวรับข้อมูลจริงๆมันน่าจะเป็นคนละประเด็นกันนิดนึงคือวิ่งสายพานเนี่ยน่าจะดูว่าหัวใจจะขาดเลือดหรือเปล่าใช่นะช่วงที่แต่ว่าไอ้นี่มันจะดูจังหวะมากกว่าทั้งวันว่าใช้ชีวิตปกติมันมีอะไรเพี้ยนหรือเปล่าจังหวะมันเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางคนเดี๋ยวนะขอถามนิดนึงคือบางคนมันอาจจะทริกเกอร์เช่นก่อนนอนหรือกินข้าวอะไรเงี้ยมันถึงจะมีขึ้นก็อาจจะมีกิจกรรมก็จะมีของเราจะเป็นตอนตื่นนอนลุกไวๆลุกเร็วๆแล้วก็แบบว่าวิว
อะไรอ๋อแล้วเราก็ต้องแบบบุ๊กมาร์กไว้แล้วก็ไปเล่าให้หมอว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันเกิดอะไรใช่จริงๆอาจารย์เขาก็ไปรีวิวทั้งหมดแหละแต่ว่าเขาก็จะโฟกัสตรงที่เรามีอาการแล้วตอนนั้นสรุปว่าของลุงเจออะไรไหมก็ไม่จริงๆมันพบได้ในคนปกติทั่วๆไปเลยPAC คืออะไรครับก็คือมันมีสัญญาณที่ผิดปกตินิดหน่อยผิดปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้แต่ว่าไม่พบได้ในคนทั่วไปชีวิตหรือว่าไม่ได้อะไรก็คือคนทั่วๆไปก็มีได้คือบางทีรู้สึกเหมือนแบบว่ามันเต้นแบบออฟบีทมาตึ๊ดผมเป็นประมาณนี้มันเป็นจุดที่หนึ่งคือตัวหัวใจห้องบนมันอาจจะบีบตัวเร็วไปหน่อยไม่สมบูรณ์มาก่อนเวลาที่ควรจะมาปึ๊บใช่นี่มันก็ไม่ได้มีสำคัญอะไรคือใช้ประมาณว่าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาจริงจริงปัญหาคือว่าตอนที่ไปติดเนี่ยมันก็อุปกรณ์มันก็เก่าผมน่าจะใช้มันกี่ร้อยคนแล้วก็มันเก่ามากเลยคือเก่าจนแบบแบตเตอรี่มันแบบเสื่อมคือแบตเตอรี่มันก็ใช้แบต AA น่ะแต่ว่ามันคล้ายๆแบบ 2A มันคล้ายมันแบตมันไม่แน่นน่ะก็คือมันมีช่วงที่มันเครื่องมันอ้าวดับเครื่องไม่ดับอะไรประมาณนี้สปริงมันพังใช่ป่ะสปริงมันพังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบคล้ายๆไอ้ที่แปะเนี่ยมันก็ต้องแตกกันหน้าอกใช่ป่ะทีนี้มันก็กาวมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยต้องมานั่งเสริมเองอะไรเงี้ยหยอดทุลักทุเลช้างใช่เวลาถอดออกก็แบบเหมือนแบกกดออกมาเออแต่ว่านี้ก็น่าสนใจนะว่าแบบที่พูดมันคือมันก็เหมือน variable ประเภทหนึ่งแต่มันเฉพาะทางการแพทย์กว่าใช่ใช่ซึ่งอนาคตถ้าแบบเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอะไรเราก็อาจจะมีอุปกรณ์ก็ตัวก็คงจะเล็กลงอาจจะเป็นสายรัดเฉยๆหรือว่าอาจจะไม่ต้องมีแบกเครื่องมันให้ห้อยนี่แล้วก็ได้ก็อาจจะส่งบลูทูธไปเลยก็คือเป็นไปทำเขียนแอปลงมือถือแล้วก็ใช้จากมือถือเพราะมันไม่แค่เซ็นเซอร์เก็บค่าเดียวนี่คิดถึงไอ้ตอนนี้ที่มันมีอุปกรณ์เก็บแรงดันลมที่ล้อสี่ล้อของรถอะแล้วก็ส่งมาที่จอตัวจอ ODB อืมถ้าจะดีๆหน่อยก็คงจะมีคือจะเป็นแบบไอ้ตัวโน้ตที่แปะอาจจะไม่ต้องมีสายแล้วเป็นแบบบลูทูธแล้วก็แปะลอยไว้เฉยๆแล้วก็ส่งทั้งหมดเข้ามือถือจะเป็นไม่ได้จะมีก็เหมือนแบบว่าเครื่อง EKG เมื่อก่อนที่แบบเป็นหลอดจุ๊บเออโอ้โหเจ็บนั่นน่ะเจ๋งว่ะถ้ามันแมสก็คงคอยก็คงลดต่อไปอ่ะไม่แต่ว่าถ้ามันแบบแล้วอย่างนี้ไอ้พวกทั้งหมดเนี่ยมันคือเราจะพาไปเข้าไอเนี่ยเทเลเมดิซีนมันก็จะส่งอย่างที่เราบอกก็เนี่ยกําลังจะพูดแต่ว่านึกไม่ออกอย่างที่เราบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างที่ตะกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเซ็นเซอร์มันส่งสัญญาณแบบไวเลสทีนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องหมอต้องอยู่กับคุณแล้วนี่ก็หมอก็อยู่ที่อื่นก็ได้เพราะวงการเทเลเมดิซีนใน emergency ก็พอสมควรเช่นออกไปรับคนไข้เสร็จปุ๊บคนไข้มาด้วยแน่นหน้าอกใช่มั้ยเครื่องปกติเคยเห็นที่คือปั๊มไม่ใช่อะไรวะพาราเมดิกหรือว่านี่เขาหิ้วไปหาคนไข้ไหมเป็นเครื่องมอนิเตอร์อย่างหนึ่งดูกระเป๋าเฟิร์สเอ็ดไม่ใช่ AED มันเป็นเครื่องที่แบบใหญ่พอสมควรมีหน้าจอที่จะดูมอนิเตอร์ได้มีเครื่องกระตุกหัวใจคือเครื่องดีฟิตด้วยแล้วก็สามารถวัดได้หลายอย่างเช่นความดันวัดออกซิเจนเซตวัดอ๋อที่มันเหมือนลิซ่าอันเล็กๆปะใช่ฮะลิซ่าเล็กๆที่มันเหมือนลิซ่าคืออะไรที่มันเหมือนแมคอินทอชเล็กๆปะประมาณนั้นก็ได้วะคอมพิวเตอร์อันเล็กๆเออเหมือนเราว่าเหมือนกระเป๋ายาโดเรมอนอะประมาณนั้นแหละเหมือนรวมยาไม่หรือว่าใหญ่ขนาด CPU ปะเหมือนถือ CPU ไปเครื่องนึงไม่ใหญ่เหมือนกระเป๋าช่างแล้วกันเออเหมือนกระเป๋าช่างอะใช่ปะเหมือนกระเป๋าช่างเหมือนนี่ดีกว่าเหมือนแบบบูมบ็อกเหมือนสุดละเหมือนเด็กบอกบูมบ็อกคืออะไรวะบูมบ็อกคืออะไรเออบูมบ็อกคืออะไรวะเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่นะเว้ยคืออะไรบูมบ็อกคือวิทยุที่ใส่แคสเซ็ตแล้วคือสเตอริโอแบบบนไหลโอเคสเตอริโออันนึงอันนั้นมันยุคดิสโก้โซไนตี้โอ้โหนี่มันแบบว่าไปดูแบบพวกอะไรวะแบดบอยอ่ะดูไม่ออกเลยอ่ะอ๋อแล้วถ้าบอกเดี๋ยวนี้ลำโพงมาแชลอะครับอันที่ดูเบิ่มๆประมาณนั้นเลยลำโพงมาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเราก็ต้องไป Google ว่าบูมบ็อกคืออะไรไม่ต้องไปชัดเจนวะไม่บูมบ็อกมันเป็นไอ้นี่มันเป็นเทรนเลยนะเว้ยใช่ในยุคดิสโก้อ่ะใช่ไม่ใช่มันยังมีเฮ้ยยุค90มันยังมีอยู่เลยเออแล้วว่ามันแบบมีคนไม่ยอมแก่นี่คนเฮ้ยบ้านผมยังมีอยู่เลยใช่เดี๋ยวกลับมาโอเคสรุปคือไอ้เครื่องพวกนี้ปกติเวลาขายปุ๊บมาเนี่ยมันบางทีมันจะขายมาเป็นอีโคซิสเต็มคือมันจะมีซอฟต์แวร์มีอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็คือไอ้นี่มันสามารถที่แบบส่งสัญญาณ
อย่างเช่น EKG หรือว่าพวกสัญญาณชีพต่างๆเนี่ยผ่าน 4Gแล้วก็ไปเข้าที่โรงพยาบาลได้เลยโฆษณาเวลาเขาจะมี 4G 5G เขาก็จะบอกว่าเนี่ยทำเทเลมีดิซีนตลอดเวลาใช่ไหมว่าประโยชน์ของการมีเน็ตเร็วๆแต่จริงๆเทเลมีดิซีนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การวิดีโอเคาน์เซลลิ่งแต่คือหลายอย่างคือเป็นการส่งข้อมูล Data ที่แบบว่าสมมุติอย่างเช่นเอางี้เลยพวกนี้มันทำเยอะในแบบภาคเหนือเว้ยเพราะภาคเหนือแต่ละที่มันไกลมากแล้วก็การพัฒนาเรื่องของเมดิซีนเทเลมีดิซีนในภาคเหนือเนี่ยดีมากดีจริงๆเลยดีกว่าภาคอื่นเลยเพราะมันอยู่บนเขาเพราะภาคเหนือครับอาจจะรวมอีสานด้วยนิดนึงซึ่งในกรุงเทพเทียบไม่ติดเลยหรอใช่รวมทั้งระบบรีเฟอร์เลยหรืออะไรต่างๆนานาด้วยนี่คือยกตัวอย่างเช่นบอกพอไปถึงคนไข้แบบมีเจ็บหน้าอกรถพยาบาลไปถึงปุ๊บแปะขึ้น EKG เฮ้ยแย่แล้วอันนี้มันมีหัวใจขาดเลือดแล้วก็แบบว่าจะต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเขาก็จะส่งสัญญาณเขาก็ส่งข้อมูลไปเสร็จปุ๊บถ้าสมมติเป็นโรงพยาบาลใหญ่หน่อยก็ได้เช่นโรงพยาบาลศูนย์ก็จะมีหมอหัวใจคอยดูอยู่บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมห้องฉีดสีกูช่วยได้เยอะดิเตรียมห้องฉีดสีได้เลยเนี่ยเขาหมอหัวใจเห็นในนี้เอ้ยโอเคใช่แล้วน้องเดี๋ยวเตรียมห้องฉีดสีเลยนะกลับมาถึงเมื่อไหร่ประมาณนี้แล้วก็ประกอบกับอันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของนโยบายนิดนึงคือเราอาจจะได้ยินดราม่าเมื่อปีก่อนว่าไอสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินโดนตัดงบปีนี้แหละปีก่อนเนาะงบปี63ก็คือเริ่มปีที่แล้วไองบที่โดนตัดเนี่ยคืองบรถพยาบาลซึ่งโดนโอนย้ายไปอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นทุกอบต.มีรถพยาบาลของตัวเองมีพนักงานพาราเมดิกของตัวเองอย่างน้อย1ตำแหน่งจะได้คล่องตัวขึ้นใช่เพราะไม่ต้องใช้คนส่วนกลางแล้วประกอบกับระบบนี้อ่ะหมู่บ้านอยู่บนภูเขารถพยาบาลก็อยู่บนภูเขาเราต้องรถใช้รถส่วนกลางอย่างนี้มันเปลี่ยนความคิดได้ไงอย่างเช่นว่าแทนที่เราจะเอาหมอไปออกฟิลเงี้ยหมอก็ประจำอยู่ที่นี่แล้วเอาคนที่เทรนกระจายไปแต่ละพื้นที่แล้วส่งข้อมูลกลับมาในมาตรฐานสุขภาพอย่างนึงเนี่ยบางสาขาเราใช้คำว่าเวลเทรนทดแทนได้อย่างพาราเมดิกเงี้ยที่เป็นเวลเทรนที่เป็นเขาเรียกตำแหน่งอะไรนะลุงพาราเมดิกที่ EMT อ่ะเดี๋ยวนะคือเป็นหลักสูตรเป็นเทคนิคเทคนิคฉุกเฉินการแพทย์อะไรขั้นนี้แหละขั้นสูงขั้นสูงใช่ถ้าเป็นพาราเมดิกจะเหนือ EMT ไปอีกEMT คือ Emergency Medical Technician ถ้าเป็นพาราเมดิกก็จะสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอารมณ์แบบว่าเรียนจบมาใกล้ๆกับพยาบาลแต่ว่าดูเรื่องฉุกเฉินกับนอกโรงพยาบาลเป็นหลักถ้าเป็นวิทยาลัยสาธารณสุขก็คือคณะวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินป่ะประมาณนั้นใช่ซึ่งตอนนี้หลักสูตรปริญญาตรีเวชกิจฉุกเฉินเวชกิจฉุกเฉินไม่เคยได้ยินคณะเวชศาสตร์หรือเวชกิจฉุกเฉินเวชกิจฉุกเฉินแต่ว่าเวชศาสตร์ฉุกเฉินนี่ส่วนใหญ่เป็นภาควิชาเพราะว่าของวิทยาลัยสาธารณสุขอ่ะมันเป็นคณะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปตรีมันเป็นปวสตอนนี้รู้สึกจะปรับเป็นปตรีแล้วนั่นแต่ว่าตอนเนี่ยนะปีการศึกษา60หรือ61เนี่ยมันยังเป็นปวสอยู่เลยเราไปดูว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วมั้งก็โดยหลักๆคือพาราเมดิกเนี่ยสามารถที่จะทำหัตถการได้ใกล้เคียงแพทย์คือหัตถการฉุกเฉินนะฉีดยาใส่ท่อช่วยหายใจได้เปิดเส้นได้ให้ยาภายใต้การแนะนำของแพทย์คือจะต้องมีดิเรกชันโทรกลับไปหาหรือว่าจะเป็นแอปนี่นั่นนู่นหรืออะไรงี้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทคโนโลยีมันดีมันก็ช่วยได้เยอะมากก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้มีหมออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่อยู่ในการรีเฟอร์อะไรเงี้ยครับเพราะการส่งตัวอย่างบนเขาลงมาโรงพยาบาลใหญ่ๆบางที3ชั่วโมงใช่รวมถึงบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ฉุกเฉินแต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่สะดวกคนไข้ที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมาอะไรประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวนี้คิดเล่นๆถ้าแบบพูดถึงทั้งเทเลเมดทั้งเวลเบิลเนี่ยสมมติในอนาคตแบบหลักไกลอ่ะของมันถูกมากจนทุกคนแบบติดตัวได้อย่างเงี้ยแบบโรงพยาบาลที่แบบสมมติอยู่ในแอเรียเนี้ยก็รู้เลยนะว่าใครหัวใจตับไปตอนไหนแล้วก็รีบส่งคนไปดูโดยไม่ต้องโทรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ฟีลลิ่งเราได้ถึงบิ๊กบาร์เทอร์เลยเนาะคือแบบว่ามอนิเตอร์ทุกคนตลอดเวลาเนี่ยมันก็แบบดูแลกลัวไปหน่อยนะจะต้องมาพูดเรื่อง privacy กันหน่อยใช่ไม่แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมแล้วเขาก็ยินดีที่เขาจะให้ข้อมูลในโรงพยาบาล access ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างกฎหมาย PDPA เองอะของบ้านเราอะมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพราะว่า PDPA มันจะใช้กับเอกชนแต่ว่าข้อมูลพวกอย่างเงี้ยมันก็คือจะต้องใช้
เป็นข้อมูลสำหรับไม่คือไม่เขาได้รับเขาได้รับการยกเว้นไม่ไม่อันนั้นในเชิงกฎหมายใช่แต่คอคอนเซ็ปต์ของเรื่อง privacy กฎหมายเนี่ยคือหมายถึงว่าคนที่ให้ข้อมูลคุณจะต้องรับรู้ว่าเอาข้อมูลไปทำอะไรบ้างซึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมติสโคปเรื่องการแพทย์เนี้ยมันจะกว้างมากไงสมมติเราบอกว่าเราให้ข้อมูลเพื่อดูว่าหัวใจเราหยุดเต้นจะได้มารักษาเราแต่ปรากฏว่าหมอดันเอาไปทำวิจัยอย่างเงี้ยก็ผิดละถือว่าผิด privacy เบื้องต้นละถ้าหมอดันไปทำวิจัยนี่คือมันจบตั้งแต่หมอละโดนหมอโดนก่อนเพราะว่านี่คือมันเอทิคก็ไม่ผ่านละตั้งแต่แรกก็นั่นแหละก็คือจะบอกว่าเนี่ยแหละก็มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของการของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากพวกนี้ทั้งหมด privacy หรือ security ครับเราสามารถพัฒนา security และมี privacy ไปด้วยกันได้มันคือความชัดเจนไงคือหมายถึงว่าถ้าเอาข้อมูลไปทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็แค่ declare แล้วก็ความโปร่งใสคือคนไข้สามารถตรวจสอบและยกเลิกข้อมูลมันไม่ได้ลดล้วนไหลไปตรงไหนหรือว่าข้อมูลมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เอาไปใช้ปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยก็คือว่ามาตรฐานข้อมูลบ้านเราแต่ละที่มันยังไม่ได้ใช้มาตรฐานที่ถูกต้องไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แค่บ้านเราน่าจะเป็นทั่วโลกไม่ต้องยกเว้นไว้ 2-3 ประเทศเช่นไต้หวันสิงคโปร์ทำได้ดีเลยใช่ไหมก็มันมีแค่นั้นอยู่3โรงพยาบาลมันทำไม่ได้ได้แค่นั้นไงมันประชากรมันกระจุกกันเป็นเมืองใหญ่ไม่กี่เมืองแล้วมันเป็นเกาะเล็กๆไงเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เขาเข้าส่วนกลางหมดแล้วก็ทุกอย่างคือแชร์กันทุกโรงพยาบาลก็อย่างที่สิงคโปร์เงี้ยคุณต้องการรับยาตัวเนี้ยแล้วโรงพยาบาลเนี้ยเตรียมให้ไม่ทันเขาสามารถส่งข้อมูลไปให้อีกโรงพยาบาลนึงแล้วบอกคนไข้คุณไปรับยาที่โรงพยาบาลนั้นรับน้ำเกลืออะไรเงี้ยได้ส่วนมาตรฐานเกี่ยวว่าแต่แบบรัฐเลยขนาดไม่ใช่จริงๆต้องบอกว่าในเอกชนเครือเดียวกันขนาดโรงพยาบาลในเครือเดียวกันก็ยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ซอฟต์แวร์คนละตัวก็ใช้กันไม่ได้แล้วคือหรือต่อให้เป็นเครือย่อยเดียวกันก็ตามก็จะยังมีความขี้เหนียวอะไรบางอย่างที่แบบว่าตัวนี้ไม่สามารถต้องส่งไปทางนะอันนี้ดูเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวหมอบ้านส่วนตัวเลยแต่ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวมาตรฐานกลางเนี่ยเรามีมา20ปีแล้วหมายถึงว่าเราเปิดใช้ในโลกอะนะแต่มันเปลี่ยนยากไงแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันมาใหม่เรื่อยๆเลยคือจะบอกว่าไม่มีใครยอมใครอย่างนี้ดีกว่าใช่ถูกเพราะว่าทุกคนก็เอ๊ะทำไมฉันจะต้องไปปรับระบบของฉันนั่งแก้ข้อมูลทั้งหมดที่อาจจะมีประมาณ10ปีแล้วต้องไปนั่งแก้ทำให้ของฉันดีกว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนมาหาฉันสิอะไรประมาณนี้อันนี้เราพูดกันในแง่นี้นะแต่ว่าพอพูดในแง่ของแบบว่ามุมมองของคนไข้เราบอกว่าอ้าวทำไมโรงพยาบาล1กับโรงพยาบาล2เนี่ยเป็นเครือเดียวกันแล้วทำไมมันถึงดูข้อมูลด้วยกันไม่ได้ยังแค้นต่อมันเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงๆคือคนไข้อย่ามาถามจริงๆเลยนะหมออันเนี้ยก็เคยรักษาโรงพยาบาลในเครือเนี้ยไปเรียกประวัติดูสิไม่ได้ครับ ปัญหาเนี้ยตอนเนี้ยคือในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยในบางเขตสุขภาพหรือว่าบางจังหวัดเนี่ยเขามีข้อตกลงกลางว่าโรงพยาบาลในสังกัดทั้งหมดในจังหวัดนี้ให้ใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันแล้วก็ผูกข้อมูลเขาด้วยกันเพราะฉะนั้นบางจังหวัดทำได้หรือว่าใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันแล้วก็โดนแรนซัมแวร์ก็เลยพังทั้งจังหวัดเลยอันนั้นแล้วไม่ได้ไปเอาข้อมูลด้วยไม่ใช่อันนั้นมันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอันนั้นโรงพยาบาลเดียวโรงพยาบาลศูนย์ปะโรงพยาบาลศูนย์แต่ไปโรงพยาบาลใหญ่ที่เทคโนโลยีสูงด้วยจริงของกทมของกทมเองอย่างที่เป็นที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องของสาธารณสุขครับสาธารณสุขเขตอะไรพวกเนี้ยจริงๆเขามีระบบข้อมูลส่วนกลางนะซึ่งมันสามารถแชร์ได้ในกรุงเทพมีแต่ประเด็นคืออันเนี้ยมันก็อยู่แค่ของกทมแหละถูกคือประเด็นของการแชร์ก็มีหลายประเด็นนอกจากนี้อีกก็คือเรื่องข้อมูลล้วนไหลเนี่ยถ้าเกิดว่าทำไม่ดีมันก็จะทุกคือมันเป็นข้อมูลสำคัญเนาะรู้หมดเลยว่าใครเป็น HIV รู้เหมือนเลยว่าใครแบบว่าใครยาตัวไหนเฮ้ยมันเป็นข้อมูลเซนซิทีฟด้วยนะเซนซิทีฟมากนี่ขนาดที่เป็นแค่ข้อมูลบันทึกนะสมมติอย่างที่คุยถ้าแบบเทคโนโลยีมันไป variable มันไปอยู่ทุกที่เก็บข้อมูลเยอะกว่านี้มันรู้แบบแพทเทิร์นชีวิตของคุณเลยว่าแบบเป็นยังไงมันแบบดักตีหัวได้เลยใช่โหจริงๆแค่ไอ้ Google location น่ะ history ที่เราขับรถไปไหนมาไหนในแต่ละวันถ้าสมมติว่าคุณไปทำงานที่ซ้ำๆอ่ะ
แล้วมนุษย์ออกไปสู่ใครคนใดคนหนึ่งก็รู้แล้วว่าคุณไปที่ไหนบ้างเนี่ยไปที่ไหนบ้างแล้วก็เวลานี้ไม่อยู่บ้านเวลาบ้านอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าแรกนี่ปัญหาส่วนตัวเยอะไม่ไงก็แบบว่าอันนี้ไม่ได้ส่วนตัวว่าก็ลองคิดดูดิเกิดว่าได้ข้อมูลครอบครัวไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่เกิดถ้าเวลาได้ข้อมูลตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเกิดเป็นโจรเงี้ยก็บอกเฮ้ยเวลานี้ไอ้เหี้ยนี่ไม่อยู่บ้านอ่ะเข้ามาซี่อะไรเงี้ยอันนี้ในฐานะติ่ง Google แล้วคือ Google จะโดนตีเรื่องนี้มาตลอดแต่จริงๆเราเป็นคนยินยอมแล้วเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะบริจาคข้อมูลนี้ให้ Google ทีเนี้ยมันเคยมีเคสอะไรที่มันหลุดไปสู่ความไม่พึงประสงค์พวกนี้ไหมครับในทางการแพทย์เอาไม่ต้องทางการแพทย์ก็ได้ในชีวิตประจำวันคือเท่าที่รู้อ่ะเรายังไม่เจอข้อเสียของการบริจาคข้อมูลให้ Google Location อะไรพวกนี้เลยนะของ Google อย่างเจอ iCloud iCloud ที่โดนแฮกไงซึ่ง iCloud นั้นมันก็เป็นการแฮกแล้วก็มันเกิดจากบริษัทที่มันใช่ไหมไม่ถ้าอย่างนี้ถ้าให้พูดคือมันมีอย่างนี้มากกว่าคือมันอาจจะเชฟความคิดเราโดยไม่รู้ตัวโดยที่ Google ก็ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นแบบว่าเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์บางอย่างที่สีฟ้าฟ้าที่สีฟ้าฟ้าที่โดนเจ้านั้นเราไม่พูดถึงมันนั้นคือขึ้นไปถึงแบบที่คัดออกมาแล้วว่าคุณจะต้องอยากดูโพสต์นี้แน่เลยใช่แล้วก็ในที่สุดแต่ในที่สุดมันก็ส่งผลเท่ดีสีฟ้าในที่สุดมันก็อาจจะส่งผลว่าเอ้ยทำให้เรารู้สึกว่าdepressed ได้ว่าทำไมเจอแต่เพื่อนทำไมเพื่อนฉันทำได้อย่างงู้นได้ดีเมื่อก่อน Facebook เป็นเดี๋ยวนี้พอ Twitter ปรับมาใช้อัลกอริทึมในการแสดงผลแม่งก็เป็นเหมือนกันไม่แต่ว่าผมรู้สึกว่าอัลกอริทึมของ Twitter มันโง่กว่ามันปรับแต่งได้ด้วยทำลายงั้นเราเลิกไปเถอะเดี๋ยวเราว่าใช้มัสโตดอนกันนะครับไม่แต่ว่าความน่ากลัวคือไม่ความน่ากลัวอย่างคนเก็บข้อมูลอย่าง Google หรือ Facebook เนี่ยที่ยังไม่ได้คาดคิดก็คือเกิดบริษัทอย่างไอของเคส Facebook ก็คือ Cambridge Analytica ถูกป่ะเอาข้อมูลที่เก็บอะไปบิดเพื่อทำแคมเปญเพื่อทำแคมเปญการเมืองหรืออะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบมันหลอกคนโดยที่ไม่รู้ตัวไงคือมันลงไปถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใกล้ๆสามัญสำนึกอะคือหมายถึงว่าใช่ดิเรามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยคือ Facebook Google อาจจะไม่ได้ทำแต่ไอคนไปซื้อแอดอ่ะอาจจะยิงแอดเพื่อแบบหลอกให้เราไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมันล้างสมองประมาณนึงใช่มันจะมีความน่ากลัวเลเวลนั้นคือปัญหาคือบางทีเราไม่รู้ว่าคนหวังไม่ดีอ่ะมันเข้าใจระบบแล้วมันสามารถไปบิดเพื่อประโยชน์ตัวเองขนาดไหนแต่นี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่หลังๆไม่เล่น Facebook เพราะว่ามันแต่ส่วนตัวก็ไม่มีเพื่อนใช่ไม่มีเพื่อนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเบเนฟิตที่มีอ่ะมันเหมือนอินเทอร์เน็ตอ่ะเบเนฟิตมันเยอะข้อเสียมันมีแต่ว่าเราก็ต้องแก้ไขไประหว่างทางไงปัญหาคือเราแก้เองไม่ได้ก็ต้องช่วยกันใช่เริ่มต้นด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองทัวร์ลงตรงนี้แหละไม่แต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยเรื่องแบบ Cambridge Analytica หรือว่ากรณี Facebook อะไรเงี้ยมันจะมีหนังชื่อเรื่อง The Great Hackใน Netflix ก็ไปดูได้ก็คือมันก็จะมีพาร์ทนึงที่เป็นการอธิบายแหละว่าการที่คุณเอาข้อมูลไปใส่ในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยแล้วthird party หรือบริษัทอื่นเอาข้อมูลคุณโหลดข้อมูลของคุณเอาไปวิเคราะห์และขายต่อเนี่ยมันจะส่งผลยังไงทั้งในทางจิตใจของคุณน่ะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการใช้ชีวิตใช่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจหนังไม่ยาวด้วยถ้าเราสกมาเป็นแค่เรื่องข้อมูลทางสุขภาพเช่นหัวใจเราเต้นเท่าไหร่ความดันเลือดอะไรนี่การนับก้าวหรือว่าอะไรมันเนี้ยที่พวกฟิตเนสแท็กเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่พกพามีข้อเสียอะไรที่เราเจอบ้างถ้าเกิดว่ามันหลุดไปทีนี้ก็ยิงแอดเลยไงก็อยากใช้ยานี้ใช่ปะล่ะก็ มีนั่นก็โฆษณาอันนี้คือทางน้ำยาอะไรวะโฆษณายารู้ว่าเราป้าสั้นยาป้าหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอคุณมีอาการนี้ไหมไปตรวจที่โรงพยาบาลนี้ไหมรู้ว่าเรากังวลเรื่องสุขภาพร่างกายรู้ว่าเราอ้วนก็มีแพ็กเกจนี้ทำแบบไปออกกำลังกายแพ็กเกจเนี้ยอาจจะเป็นแบบยังเบสิกอยู่คงแบบยาอะไรยาผีบอกอะไรเงี้ยวิตามินหลอกบ้าบออะไรหรือว่าเป็นแบบแอดของฟิตเนสก็ได้เป็นไปได้มากอันนั้นถ้าจะแบบเป็นในแง่ธรรมดาแต่สมมติในแง่ร้ายเช่นคนมียาผีบอกยามั่วๆขึ้นมาแล้วเก็บข้อมูลแล้วว่าช่วงนี้คุณมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือไม่มีการเหนื่อยผิดปกติไหมแต่จริงๆแล้วดึงข้อมูลจากสมมติว่าเฮ้ย
ทำไมเราออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นผิดปกตินี่นั่นมันก็จะมาแมทช์กับแบบโปรไฟล์เราไงหรืออีกหลอกง่ายขึ้นหรืออีกเคสนึงอย่างในกรณีที่มันเป็นข้อมูลเซนซิทีฟมากๆอย่างเช่นคุณเป็นมะเร็งหรือคุณเป็นหรือคุณมี HIV อย่างเงี้ยเออแล้วปรากฏว่ามีบริษัทที่ได้ข้อมูลคุณไปแล้วก็แบบเห็นคุณไปสมัครงานเขาก็แบบ discriminate คุณไปเลยก็ได้เหมือนกันซึ่งแล้วมันก็มีด้วยมีแล้วเหรอมันเคยมีในต่างประเทศนะแต่ว่ามันไม่ได้หลุดใช่ไหมหมายถึงว่ามันไม่ได้หลุดไปจากระบบมันไม่ได้หลุดไปจากระบบแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าบริษัทเขารู้ใช่ใช่ไปสืบรู้อ๋อซึ่งจริงเรื่องนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะทุกประเทศเกิดที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดกฎหมายแหละ ยังไงก็ผิดกฎหมายแต่ทีนี้เราเหมือนกับมันก็ต้องเป็นเหมือนความตระหนักรู้ว่าความรู้ทันในการใช้ไอ้พวกเนี้ยใช่มันอย่างนึงอ่ะคุณต้องรู้ตัวว่าคุณกำลังแชร์ข้อมูลอะไรบ้างให้กับใครบ้าง อย่างน้อยคุณก็ต้องรู้อย่างนี้แล้วก็มันจะได้ทำให้เราไปสามารถดูในแต่ละจุดได้ว่าจุดเนี้ยที่รวบรวมข้อมูลของเราอ่ะคุณได้อนุญาตให้มันเก็บอะไรไว้บ้างแค่ไหนใช่แล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเอาออกมายกเลิกตอนไหนก็ได้ใช่ก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของแต่ละแบรนด์ที่เขาทำด้วยอย่างไอ้สีน้ำเงินไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วให้รู้ว่าเราคุยกับคนที่แบบตอแหลกับเราแต่ไอ้คำว่ายกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ได้คิดถึงแบรนด์สีแดงที่ตัวอักษรเป็นตัว A อ่ะที่สับสครายเป็นรายเดือนอ่ะแล้วก็ยกเลิกเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรวะแบรนด์ที่ลุงแอนมีปัญหาแบรนด์ที่ลุงแอนมีปัญหากับเรื่องผมเล่นโดนซอฟต์แวร์กับเรื่องซอฟต์แวร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวแอลปีสับสครายหนึ่งปีแล้วก็แบบอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาเปลี่ยนแพลนกูอะอะไรอะตัว A บอกชื่อเลยครับนึกไม่ออก Adobe โมโหชิบหายสุดท้ายของเรายุคสุดท้ายของเราคือยกเลิกคือการแจ้งบัตรเครดิตหายเออแต่กำลังจะบอกว่าคืออยากให้พึงระลึกไว้ว่าข้อมูลที่แชร์ขึ้นไปทันทีที่แชร์ขึ้นไปปุ๊บมันก็ไม่ใช่ private อ่ะเราไม่ใช่เจ้าของข้อมูลคนเดียวถึงแม้เขาจะบอกว่ามันมีการเก็บเข้ารหัสอย่างดีให้คิดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราอะแชร์ขึ้นไปแล้วคิดว่าเราได้อะไรคือหมายถึงว่าโอเคอย่างเราอย่างเอาเทเลสเซพูดถึงฝากรูปเราเอารูปไปฝากเขาเราคิดว่าสะดวกเราคุณผู้ฟังก็ลองนึกว่ามีเคนที่ถ่ายรูปรูก้นตัวเองแล้วก็ไปแชร์เป็นคืออะไรแล้วอะพูดเบาๆแต่ประเด็นคืออ่านเข้ารายการเนี่ยไม่ก็คือนั่นแหละก็คือถ้าเป็นรูปทั่วไปที่คุณคิดว่าสมมติหลุดออกไปให้คิดเสมอว่าข้อมูลนี้หลุดได้แล้วหลุดได้คุณยอมรับได้ไหมโอเคอย่างเงี้ยยอมรับได้ไหมยอมรับได้ป่ะรูปเนี่ยรูปสีที่บางทีบางทีอาจจะมีไวคอล่าดูอยู่แล้วขอชี้แจงเลยนะครับไม่เคยถ่ายโว้ยอ้าวแต่บอกว่าแสบแต่ดูได้ดูผ่านกล้องใช่ดูผ่านกล้องอ๋อดูผ่านกล้องแล้วกล้องมันไม่ได้แอบเก็บของเราใช่ไหมไม่รู้ว่ะไม่รู้แต่เรากดยินยอมไปแล้วว่าให้มันถ่ายได้นั่นดิพนักงานแบบนั่งกินกาแฟอยู่หน้าจอคุณเชื่ออะไรวะเนี่ยนั่นแหละนั่นก็คือพวกนั้นน่ะก็คือใช้ได้แต่ว่าอย่างเคสอย่าง iCloud ที่โดนแฮกอ่ะก็คือนั่นแหละคุณก็ไม่ควรอัพรูปอย่างงุ้นขึ้นไปเลยแล้วเผื่อผู้ฟังเขาไม่ได้ติดตามไอ้คดี iCloud มันโดนแฮกใช่ไหมคือมีคนพยายามไปเดารหัสมันจนเจอใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าระบบมันรั่วจนมีปัญหาเหมือนเป็นเคสที่ดาราฮอลลีวูดอ่ะโดนแฮก iCloud กันหลายคนซึ่งเราจำไม่ได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีรูปที่เจ้าตัวรู้ว่าเขาอัพไปบน iCloud แน่ๆคือรูปโป๊เพียบเลยแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายตัวเองที่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วก็เขาก็แบบไปสืบหาทีหลังก็รู้ว่ามันมาจาก iCloud นี่แหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บอกนะว่ามันหลุดออกไปยังไงแต่ก็คือเหมือนกับว่าที่เดียวที่เขาเอาไปเอารูปเหล่านี้ไปไว้ก็คือบน iCloudแต่เดี๋ยวนี้แบบว่ามันก็แบบเลยแน่นหนาขึ้นมี two factor three factor identification อะไรเงี้ยคือเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นบาดแผลของ Apple ซึ่งเขาพยายามจะต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าบริษัทเราจะต้องปลอดภัยต่อไปนี้จะต้อง security สุดๆ privacy เคารพสุดๆแล้วก็ต้องแซะบริษัทที่หากินกับโฆษณาเรื่อยๆทุกครั้งที่พูดเรื่อง security ของตัวเองตัวเองไม่ได้หากินกับโฆษณาใช่ๆแต่จริงอยากจะหาใช่คนอื่นเขาไปไกลแล้วไงอยากจะขอบริจาคข้อมูลในพวกแบบ data เสียงเสริงอะไรต่างๆเพื่อใช้มาทำ analyze อะไรต่างๆเลยแบบแชร์คนอื่นเป็นจุดขายตัวเองไอ้เรที่สุดล่าสุดก็คือแบบอะไรนะมีการเรียกใช้ไมค์เรียกใช้กล้องก็จะแบบแจ้งเตือนบอกว่าเนี่ยมีการใช้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไอ้พวกแบบไอ้หลักการเบื้องต้นของ Apple อันเนี้ยมันดีคืออย่างเช่นสมัยที่โท
ทรศัพท์มันยังมี Touch ID อ่ะมันก็คือมีชิปแยกออกมาอีกตัวนึงเพื่อที่จะเก็บลายนิ้วมือของเราโดยเฉพาะแล้วมันจะไม่แชร์ที่ไหนทั้งสิ้นคือมันไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะอยู่ในโทรศัพท์เราเท่านั้นเรื่องนั้นเท่านั้นใช่มันไม่แชร์ iCloud ไม่ใดๆทั้งสิ้นก็คือวิธีการคิดของเขาว่ามันโอเคนะเพียงแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้หรือบางทีไม่ได้เป็นความผิดของแพลตฟอร์มเป็นความผิดของมึงนั่นแหละใช่ใช่ใช่ คือ ลืมล็อกเอาท์ระหว่างทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยการที่ข้อมูลรั่วไหลต่างๆเนี่ยเกิน 90% ก็คือเป็น user error บางคนก็โดนโซเชียลแฮกนะแบบว่าโทรมาใช่คุณยายเหรอผมเองส่งเงินให้หน่อยหรือไม่ก็มีโนติกมาบอกว่า Facebook ได้ส่งข้อความมาหาคุณถ้าเกิดไม่กรอกรหัสผ่านและ username ของคุณคุณจะโดนบัญชีจะถูกล็อกภายใน30วันประมาณนี้มัน variable ถ้ามันอนาคตมันเริ่มใช้แพร่หลายมากขึ้นก็จำไว้ว่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละแพร่หลายแล้วข้อมูลส่วนตัวในแง่มิติที่ไม่ใช่แค่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือข้อมูลก่อนนั้นเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรากรอกหรือเป็นอะไรที่เราแอคชั่นแต่ variable เนี้ยมันเป็นการ track biometric data โดยที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้แบบที่เกิดขึ้นมาเองใช่แบบหัวใจความดันอะไรเงี้ยมันเข้าไปเองอีกประเด็นนึงคือว่าข้อมูลไบโอเมตริกของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถแก้ได้ อย่างเช่นม่านตาหรือว่าลายนิ้วมือของเราที่ใช้เป็นรหัสผ่านใดๆก็ตามเนี่ยทิ้งเราทิ้งเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไงเหมือนเลขบัตรประชาชนของเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พาสเวิร์ดไม่ตารางหลังพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกในการป้อนเพื่อที่จะแบบเป็นการยืนยันตัวไงถ้าเกิดว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันรั่วไหลไปคนอื่นก็สามารถที่จะซวยแล้วเราแก้ไม่ได้ทั้งชีวิตไม่ใช่แค่อุปกรณ์ด้วยนะหลังๆนี่แบบว่าเว็บอะไรเงี้ยแบบขอละจะเข้าด้วยอะไรนิ้วมือไหมคือเดี๋ยวนี้มันมีถึงระดับ API ของเบราว์เซอร์เลยว่าเราสามารถเติร์ดได้ใช่อย่างเช่นแอปธนาคารที่เห็นบ่อยๆจริงๆมีทริคนิดนึงคือถ้าใครที่ชินกับการใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ลองเปลี่ยนไปใช้แบบนิ้วนางข้างที่ไม่ถนัดหรืออะไรเงี้ยในการเข้าใช้แบบจะได้ไม่ผูกเรายังมีโอกาสอีกตั้ง10ครั้ง20ชินข้าวนิ้วเท้าด้วย21เฮ้ยแต่ว่าไม่มีลายใช่แต่ไม่เป็นคนทดลองแล้วใช่ไหมว่ามันใช้ได้ใช่ครับเฮ้ยมันเคยมีใครเอาแบบอะไรหัวนมไปมีทุกอย่างทุกส่วนมีทุกส่วนอ่ะมันจะลองอ่ะใช่ใช่ใครว่าทำเรื่องอย่างนั้นสแกนหัวนมเอ๊ะคุณนะกูนี่แหละลองไม่ทุกส่วนเลยสแกนอะไรได้บ้างนี่เนาะแต่ผมจำได้ว่าหลังจากที่คุณทำแล้วมีแอคเทาๆอ่ะเขาเอาส่วนอื่นไปลองตอนนั้นก็ติดครับคือนอกจากจะก้นแล้วก็หน้าด้วยไม่มันเรียกว่านี่เฮ้ยสมองคนอยากเรียนรู้ว่าเราอยากรู้ว่ามันแบบทำได้ขนาดเมื่อกี้ขอแก้ที่อัดไปว่าแบบเราไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลไบโอเมตริกได้ก็เรายังมีโอกาสอีกเยอะแต่แสดงว่าตัว device มันก็ต้องสโตร์ข้อมูลชิ้นอื่นๆในร่างกายเราด้วยถูกปะใช่ไม่แต่จะบอกท่านผู้ฟังว่ายุคหลังๆมันฉลาดแล้วมันดูลายนิ้วมือได้คือหมายถึงว่าที่ลองเนี่ยบางทีก็คือลองเอาแบบผิวหนังส่วนอื่นหรืออะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็เหมือนกับมันจำแค่เป็นเส้นแพทเทิร์นแต่หลังๆอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเป็นลายนิ้วมือระดับนึงต้องมีความเป็นลายนิ้วมือใช่ใช่มันเหมือนกับมันสแกนเยอะกว่าเดิมต้องละเอียดต้องละเอียดเพิ่มขึ้นคือต้องเอียงให้ครบทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยมันดูหลายมิติมากหลังนี้คือแบบว่าพอตอนที่มันเก็บลายนิ้วมือเงี้ยแบบว่า3 4 5แล้วอ่ะเอียงนิ้วมือสิครับเอียงนิ้วมือด้วยคลึงๆเอียงนิ้วมือด้วยเอียงนิ้วมือซ้ายเอียงนิ้วมือขวาแต่ผมรู้จักคนที่ไม่มีลายนิ้วมือนะแม่เราไม่มีเจอเหมือนกันเออเวลาไปต่างประเทศนี่ว่าโคตรมีปัญหาเลยใช่คือเค้ามีแค่ขีดๆอ่ะเป็นขีดๆนี่ไม่เพราะบางคนนิ้วไปโดนของร้อนแล้วก็ลายนิ้วมือหายไปเลย10มือเลยเอ๊ะ10นิ้วเลยไม่มีเป็นคนแบบนิ้วแห้งเป็นสายลับเก่าลายนิ้วมือ uh-huh. ตื้นเป็นสายลับเก่าแน่นอนลบรอยนิ้วมือเป็นเพศสัตว์นี่แหละแม่เราเป็นเป็นสายลับเหรอไม่ใช่โหชงเป็นขนาดนี้เป็นคนที่แบบลายนิ้วมือหายไปอ่ะ uh-huh. เออแล้วเวลาไปทำบัตรประชาชนหรือว่าเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยติดไม่ติดใช่ก็ต้องเสียเวลาเสียเวลาเป็นทุกนิ้วไหมเกือบใช่ไหมเป็นเกือบทุกนิ้วเออนิ้วเท้าเป็นด้วยไหมก็มาพันหนอหรือว่าไม่นิ้วเขาแห้งจะลอกนิ้วเขาแห้งแล้วมันแบบมันลอกมันคือปกติเวลาคนที่ไปใช้เครื่องเงี้ยมันจะมีแบบในนิ้วอ่ะมันจะมีน้ำมันไขมันใช่ใช่อันนี้เหมือนเขาแบบไม่มีอ๋อคือมีลายนิ้วมือแต่เหมือนแตะไม่ติดใช่แต่ว่าแบบไม่จริงแต่ของจริงคือว่าก็แค่แตะอะไรให้มันชื้นๆหน่อยแล้วก็ไปแปะมันก็ติดไม่จริงแต่มีคนที่แบบนิ้วมือแห้งอ่ะจนแบบลอกหมดลอกจนถึงไม่มีแบบว่ามองไม่เห็นลายนิ้วมือใช่ใช่
ก็อย่างพี่เพศสายคนนี้เขาก็ต้องอย่างคนอื่นใช้สแกนนิ้วเวลาเข้างานคนนี้ต้องใช้บัตรแตะเพราะสแกนนิ้วไหนก็ไม่ได้แต่ของญาติมีคนนึงแล้วนิ้วตรงนั้นนิ้ว ไม่แต่ว่าบางคนเนี่ยคืออย่างคนที่ทำงานร้านกาแฟร้อนใช่ไหมมันจะต้องแบบใช้น้ำร้อนล้างเงี้ยบ่อยๆเงี้ยนิ้วไอ้ลายนิ้วมือก็จะหายไปเหมือนกันเพื่อนเราก็เป็นของญาติเราก็คือมือซ้าย5นิ้วไม่มีเลยโล่งสนิทเพราะว่าเคยไปจับเตารีดตอนร้อนแล้วก็คือแบบตรงเนี้ยลอกไปเลยก็เวลาแบบแตะนิ้วมือคือจะเป็นแบบไปแตะโป้งอ่ะก็จะเป็นแบบสีกลมๆสีน้ำเงินหนึ่งอันเหมือนเมื่อโดเรมอนเป็นเอกลักษณ์หายไปเลยแล้วแบบนิ้วเขาจะเหมือนกับเป็นตุ่มชมพูชมพูขึ้นมาทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็คือเราถ้าเราต้องการใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ใช่ไหมเออใช่ไหมเถอะแค่ต้องรู้ใช่ใช่ก็คือก็ใช้ไปแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่คุณให้ไปมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ไปที่ไหนบ้างแล้วการจะเลือกยี่ห้อก็คือก็อย่าไปเลือกยี่ห้อที่มันต้องชาร์จแบตทุกวันถูกต้องครับเราจะใช้นั่นแต่ว่าในอันนี้ขอถามในทางการแพทย์อ่ะยิ่งข้อมูลยิ่งเยอะมันก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อทั้งการวิจัยการรักษาแน่นอนก็ข้อมูลที่เก็บมากเท่าไหร่ก็เอาไปเล่นข้อมูลได้มากขึ้นซึ่งก็คือพวกไอ้ variable ตอนนี้มันอยากจะเป็นแค่แกดเจ็ตก็คือเหมือนกับเล่นเล่นอยู่แต่อนาคตก็จะมีการพัฒนาไปเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จริงจังแทร็กได้จริงจังแล้วก็ช่วยข้อมูลแน่นอนต้องเป็นทางนั้นแน่นอนซึ่งอนาคตแบบพอมันมี data เยอะมากขึ้นแล้วแบบเรียลไทม์มากกว่าเดิมเพราะปัจจุบันเหมือนกับเราเก็บข้อมูลตอนไปเจอกับหมอถูกไหมหรือกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าตอนนี้มันคือแบบเก็บเรียลไทม์มากขึ้นมันก็อาจจะมีแบบวิธีการรักษาหรือแบบข้อมูลอาจจะเจออะไรบางอย่างถ้าอยากรู้วิธีการวิเคราะห์พวกนี้ก็มาเรียนที่หลักสูตรระบาดใช่แล้วว่าที่เรามีเรียนเรามีสาขา data science เรียนสถิติก็ได้แล้วป่ะมันจะไม่เชิงสถิติเพราะข้อมูลมันจะเยอะมากมันเป็น big data ข้อมูลมันจะเป็นล้านล้านแล้วมันต้องแปลผลทางคลินิกคือมันจะค่อนข้างจะใช้วิธีทางสถิติปกติมันจะคำนวณเยอะมากอย่างนี้แบบปีหลังๆที่เทคโนโลยีพวกนี้ก้าวกระโดดระบาดก็มีมาบทบาทเยอะเลยใช่ไหมใช่ๆจริงมันก็จะเทิร์นไปทูเรื่องอะไรพวกนี้มันจะเทิร์นไปทูการใช้เป็นไอ้พวกเนี่ยข้อมูลที่เป็นเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า data science นั่นแหละก็คือมาก็คือเล่นกับข้อมูลพูดง่ายๆแต่มันก็ต้องมีเซนเซอร์ที่ดีพอที่จะเก็บข้อมูลได้ใช่จริงๆบางทีเซนเซอร์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่คล้ายๆด้วยเขาก็พยายามจะลบด้วยเก็บเยอะมากจนไอ้ในที่มันไม่ดีมันเป็นแค่ส่วนน้อยใช้จำนวนข้อมูลเยอะๆมากรบเลยใช่ใช่แต่มันก็ไม่ดีเท่ากับไม่รู้นะมันอาจจะไม่ดีเท่ากับเซนเซอร์ที่ดีทั้งหมดด้วยก็ได้แต่ถ้าเซนเซอร์ที่ดีมันก็ละเอียดกว่าไงแล้วก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของความแม่นยำด้วยว่ามันแค่ไหนคือถ้าแบบว่าปริมาณมันเยอะเฉยๆแต่ว่าตัวข้อมูลเองมันไม่แม่นยำมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักก็ได้คือถ้ามันไม่แม่นยำเลยมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าเนื่องจากมันเป็นคอน sumer product ในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะถ้าอยากรู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือว่าอยากแท็กข้อมูลของตัวเองก็สามารถซื้อติดมือติดไม้กลับบ้านได้ในราคาหลักร้อยก็ยังมีอย่างที่เราใส่อยู่นี้แต่อย่าเอาแบบพิชาระบึ้มนะคือเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดกันในช่วงเวลาอันแค่ไม่กี่ปีไม่ถึงหลัก10ปีได้3โอ้โห 3-4 ปีแล้วเราเชื่อว่าสักอีกก็มันมีใหม่ทุกปีอ่ะ2 3 4ปีข้างหน้ามันก็จะไปไกลกว่าซีรีส์7เฮ้อ BM ป่ะไม่ใช่โอเคก็หลังๆมันก็พัฒนาทั้งแบบว่าเซ็นเซอร์ด้วยหน้าจอด้วยเพื่อความสวยงามดึงดูดใจในการซื้ออะไรเงี้ยแต่ขอทิ้งท้ายไว้อย่างนึงละกันว่าอย่าถ่ายรูปตูดตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับไม่จริงอ่ะไม่จริงจังคือไม่บางคนน่ะอาจจะเริ่มมาใช้พวก wearable ใหม่ๆแล้วเขาเรียกอะไรอย่าไปหมกมุ่นกับข้อมูลมันมากคือหมายว่ามันไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นคือหมายถึงว่าหมกมุ่นแบบว่าเฮ้ยก้าวเดินไม่ถึงสักทีทำไมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยก้าวเดินไม่ถึงสักทีหรือว่าทำไมถ้าขยับก็เขย่าไงเขย่าหรือว่าหัวใจทำไมฉันเต้นเยอะจังคือบางทีอย่างหลายคนอ่ะไม่ดีกว่าไม่เต้นเลยนุ้ยไม่ใช่คือหมายว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จักว่าเขาเรียกว่าความปกติของตัวเองมันเลเวลไหนแล้วคุณไปเปิดไกด์ว่าหัวใจคนปกติควรเต้นอยู่ที่เท่านี้เท่านี้โซนนี้ควรออกกำลังกายแล้วคนเท่านี้แล้วพอคุณไม่ตรงกับโซนปุ๊บคุณวิตกจริตคุณแพนิกว่าเฮ้ย
ฉันเป็นโรคหรืออะไรหรือเปล่าเพิ่งจะเจอในคนที่ออกกำลังกายเริ่มออกกำลังกายจริงจังใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเคสอย่างนั้นอ่ะปรึกษาแพทย์ดีกว่าอย่าไปอย่า Google อย่าไปคิดว่า available มันเป็นสารณะที่แบบเฮ้ย track แล้วมันจะถูกต้องเป็นมะเร็งอย่างนั้นเป็นอะไรไม่รู้ใส่ Google ปุ๊บเป็นมะเร็งใช่เหมือนกับทุกวงการนะใช่เหมือนกับทุกวงการที่พอเราเห็นได้รับข้อมูลอะไรสักอย่างในช่วงที่กำลังเริ่มสนใจแรกๆอ่ะมันจะยังไม่ปล่อยวางใช่ๆมันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะแบบ information overloadครับถูกต้องโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้ใช้ให้เป็นแล้วก็เลือกยี่ห้อให้ถูกใช่แล้วต้องใช้คำว่าเราเป็นนายอย่าให้มันเป็นนายเรานี่อย่าอย่าอย่าให้ตัวเองไปเป็นสาวกของอะไรช้าไปละอย่าติดคุกกระจกเราเป็นแฟนบอยอยู่แล้วเราคุกกระจกเราเป็นแฟนเกิร์ลอยู่แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่ามีอะไรที่อยากมาคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราก็ยินดียิ่งคุยกับเราได้ที่ #คุณหมอขานะครับในแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่ Social Network หรือว่าจะส่งDirect Message มาก็ได้หรือว่าจะถ้าเกิดว่าเป็นทาง Facebook ก็เป็นหน้าเพจสามโคกเรดิโอวันนี้พูดครบด้วยดูเก่งมากนะถ้าเครื่องวัดความดันไปแปะไว้ไม่แต่เจ๊งตอนเปิดไปแล้วไหมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามโคกเรดิโอคุณหมอค่ะ